ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว้ผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับมาแบบไม่ได้นัดหมายนะครับผมเดินทางทั้งวันแล้วก็กลับมาเนี่ยกว่าจะมาถึงบ้านก็แม่เกือบเที่ยงคืนนะเนี่ยตอนนี้เที่ยงคืน2นาทีนะครับก็ทันพี่น้องเลยครับเป็นวันอังคารนะครับผ่านมาได้2นาทีที่เมืองไทยนะครับตอนนี้น่าจะบ่าย3แล้วนะครับก็นะครับปกติจะจัดรายการช่วงเที่ยงเมืองไทยนะครับแต่เนื่องจากวันนี้นะกลับมาดึกแล้วก็เลยไม่มีเวลาได้แจ้งพี่น้องเลยมาถึงปุ๊บก็นั่งคิดประเด็นในหัวตอนที่อยู่ในรถนะครับแล้วบังเอิญตอนกลางวันเนี่ยนะครับมีโอกาสได้พูดคุยกับนะท่านเรียกว่าท่านผู้ร่วมอุดมการณ์ที่เคารพนับถือนะครับแล้วก็คุยกับหลายท่านในช่วงนี้ก็มีประเด็นที่ผมอยากจะมาชวนพี่น้องชวนกันคิดชวนกันลุยตามภาษามดแดงล้มช้างนะครับที่จริงประเด็นที่จะพูดวันนี้เนี่ยมีคนนะพยายามจะมาเป่าหูผมนะครับโดยเป็นคนของทางที่เขาสนิทกับทางเจ้านี่แหละนะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นเจตนาดีนะครับเห็นความตั้งใจเห็นศักยภาพนะว่าคนอย่างผมเนี่ยถ้าไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องเนี่ยนะครับนะความเก่งกล้าสามารถความดีนะครับจะไปใช้ประโยชน์กับสังคมได้มากกว่าที่เป็นอยู่มากกว่าจะมาเป็นไอ้เพียงดินนะครับคนล้มเจ้าซึ่งนะครับถูกหมายหัวทางการเขาจ้องจะทำนะเขาจะเล่นงานจะอะไรทั้งหลายนะครับทหารขู่แม้กระทั่งว่าทหารนั่นนะครับเอานะจัดรายการนะครับประมาณว่านะครับติดตามดูไอ้เพียงดินแต่งตัวยังไงทำอะไรยังไงนะจะเล่นงานนะครับมีหมดนะครับ
แต่ว่าผมไม่เคยกลัวไม่เคยสะเทือนแล้วก็ไม่เคยถอยจากจุดยืนของผมนะการมาสู้ของผมนั้นพูดความจริงที่สุดนะครับแล้วก็แสวงหาความจริงเรียนรู้นะครับไม่ใช่มาแบบผู้รู้ฉันรู้หมดแล้วฉันจะต้องทำนะทุกอย่างเนี่ยนะโดยที่ไม่ฟังอีราใครลมไม่สนใจใครคิดว่าตัวเองแน่อยู่คนเดียวนะจริงๆแล้วผมเรียนรู้ตลอดนะครับแล้วบอกตรงๆคนอย่างผมนะครับชอบเรียนรู้นะชอบอ่านคนชอบอ่านเกมนะครับผมจะรู้เท่าทันคนมากพอสมควรเพราะเป็นคนเอาเป็นว่านะทฤษฎีที่ผมเรียนในช่วงปริญญาเอกเนี่ยมันมีทฤษฎีที่เขาบอกว่า read the world นะครับอ่านภาษาเนี่ยนะฮะเป็นการอ่านโลกเวลาเราเขียนภาษาอะไรเนี่ยนะครับเป็นการเขียนประวัติศาสตร์เขียนโลกด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราอ่านคนนะอ่านโลกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนิสัยนะครับแล้วมันก็จะเกิดความเข้าใจนะชาวโลกเกิดความเข้าใจตัวเองด้วยนะครับคนรอบข้างแล้วก็จะเข้าใจสังคมที่เป็นโครงสร้างอยู่รายรอบปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้นะครับอย่างเช่นการเมืองนี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนะครับเราอยู่ในแวดวงวิชาการก็จะเป็นเรื่องนะครับก็เรื่องการดูเนื้อหาสาระว่าใครเขียนอะไรมายังไงมีร่องรอยมาตรงไหนบ้างนะครับลักษณะที่เรียนมาแล้วเนี่ยนะครับที่เขาเขียนกันมาแล้วเนี่ยมันมีช่องโหว่ตรงไหนมันใครแย้งกับใครแล้วเราคิดว่าประเด็นมันอยู่ตรงไหนนะอาจจะมีการทำวิจัยด้วยอะไรด้วยก็แล้วแต่มันก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับมันก็นานเข้านานเข้ามันก็ไม่มีอะไรน่าเบื่อนะครับยกเว้นว่าจะไปเรียนไปพูดสาขาอื่นเอาสาขาอื่นมาปนนะครับแต่ว่านะครับกว่าจะออกมาเป็นเรื่องเป็นราวได้ก็ปั้นแต่งคำพูดแล้วก็วิธีการจนทางเยินเยอะแล้วก็ไม่ได้เกิดเป็นประโยชน์กับสังคมนะผมนี่เป็นประเภทเขาเรียกว่า pragmatic นะจริงๆเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยชอบเรียนรู้ชอบอะไรแหละนะครับมันก็มีอะไรที่ไม่เป็นสาระก็มีชอบเล่นนะฟุตบอลชอบร้องเพลงชอบอะไรเงี้ยก็มีเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเครียดตลอดเวลาแต่ว่าในสาระของงานวิชาการถ้าเป็นวิชาชีพเนี่ยนะครับถ้าอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่แก่นของมันแล้วก็มันตันแล้วมันไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วทำอะไรที่ไม่มีผลคืบหน้าเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบนะไม่ชอบชอบที่จะคืบหน้าชอบที่จะดีขึ้นชอบที่จะแสวงหาหนทางใหม่และสิ่งหนึ่งที่เป็นนิสัยของผมคือไม่เชื่อในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะยกเว้นบางสิ่งที่มันนะมันชัดเจนว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าทางสังคมศาสตร์ในเรื่องปรากฏการณ์ทางการเมืองยิ่งใครว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะครับยิ่งมีการสยบยอมง่ายๆเนี่ยผมต้องท้าทายไว้ก่อนนะครับต้องเอามาคิดต่อแล้วจริงๆเนี่ยเป็นคนเชื่อว่านะครับหลายเรื่องเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันแน่นอนนะครับมันมีอยู่แล้วที่เป็นไปไม่ได้ณเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้นะครับในอนาคตหรือเป็นไปไม่ได้ในเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะเช่นนะครับหินเนี่ยนะครับจะทำให้มันแตกจะทุบให้มันแตกเนี่ยทำไม่ได้สมมตินะเพราะว่าเครื่องมือของเรานั้นนะครับเป็นเครื่องมือแบบนะเป็นไม้อย่างเงี้ยนะครับจะไปทุบหินซึ่งมันแข็งกว่ามันก็ไม่ได้หรือเพชรเนี่ยนะครับเอามีดไปตัดมันก็ไม่ขาดนะแต่ว่านะครับในที่สุดแล้วนะครับคำว่าเป็นไปไม่ได้ณเวลานั้นที่เราไม่มีเครื่องมือแล้วไม่มีความรู้นั้นพอไปมีเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับตัดเพชรนะครับเอาเพชรมาตัดเพชรอย่างเงี้ยนะมันก็ทำได้เพราะนั้นเนี่ยนะครับของผมเนี่ยอะไรที่ใครว่าทำไม่ได้นะผมจะเอามาคิดก่อนแต่คิดไม่ใช่คิดแล้วก็จะต้องดันทุรังนะผมจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนดันทุรังแต่เป็นคนมั่นใจในหลักเหตุผลแล้วก็เป็นคนชอบลองชอบท้าทายนะครับชอบท้าทายนี่ไม่ได้แปลว่าท้าทายคนชอบสิ่งท้าทายชอบนะสู้กับสิ่งที่มันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็คิดก็ทำแต่ผมไม่ใช่โง่ประเภทว่านะครับมองเป้าหมายบางอย่างแล้วเนี่ยนะครับไม่มีการคิดว่ามันจะต้องเป็นสเต็ปนะมันมีขั้นตอนผมเป็นคนเชื่อในเรื่องนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะprocess นะมันเป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะผมเชื่อ chaos theory ด้วยนะครับนะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าตามพุทธเราคือว่านะ nothing is permanent ไม่มีอะไรที่นะคงทนถาวร
อยู่นิ่งเป็นเหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วพอมาเรียนรู้เรื่องการเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องของพลวัตนะคำนี้หรือ Dynamics เนี่ยผมใช้เนี่ยก็แปลว่าทุกอย่างเนี่ยตัวแปรทุกตัวแปรนั้นมันมีการเปลี่ยนแปรเปลี่ยนผันไปตลอดเพราะใครก็ตามที่มานะมาทํานายแบบฟันธงว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็นะมั่นใจเหลือเกินเนี่ยนะครับก็ต้องนะครับผมจะไม่เชื่อก่อนแต่จะเอามานั่งพิจารณานะไม่เชื่อไม่ได้แปลว่านะครับแม้ยังไงก็หัวเด็ดตีนขาดจะไม่เชื่อนะแต่ว่าในความไม่เชื่อของผมนั้นไม่เชื่อบนฐานที่ว่าผมเข้าใจเหมือนกันว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะให้มันเป็นแบบนะครับสมมติเราหวังที่ 100% เนี่ยอยู่ๆวันพรุ่งนี้หรือปีนี้ปีหน้ามันจะเป็น 100% มันไม่ใช่แล้วจริงๆอะไรเพราะจริงการเปลี่ยนแปลงสังคมนะเปลี่ยนระบอบเนี่ยคำว่าเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะถ้าใครจะบอกว่าไม่ได้เนี่ยต้องถามว่าไม่ได้จุดไหนนะถ้าบอกว่าได้จริงๆก็ต้องถามเหมือนกันว่าได้ถึงแค่ไหนนะเวลาไหนนะคือจุดสำเร็จของคำว่าเปลี่ยนระบอบได้เนี่ยนะครับหรือว่าสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยให้หลายคนมานั่งพูดนะครับมันก็จะต่างกันนะครับก็จะต่างกันความพอใจของคนมันก็จะต่างกันและความเป็นจริงนะครับเราก็แหมมันนะครับมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนักหนานะครับเราก็รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปเนี่ยจะพลิกฟ้าพลิกดินเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกแล้วต่อให้พลิกฟ้าพลิกดินได้เปลี่ยนผู้นำนะครับเปลี่ยนหัวคนได้นะเปลี่ยนตัวบุคคลได้ไล่ตัวบุคคลออกได้มันก็ยังมีจิตสำนึกที่ยังเหลืออยู่มีกลไกอำนาจมีกลุ่มผลประโยชน์มีสันดานทางชนชั้นที่ยังเหลืออยู่เรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่นะในองค์ความรู้เนี่ยเอาเป็นว่าผมก็คิดว่าในบรรดาคนที่พูดคุยกันทางการเมืองเนี่ยนะครับถ้าระดับที่มีสติปัญญาและเรียนรู้และวิเคราะห์อะไรเป็นเนี่ยมันมองออกมันเรียนรู้เท่ากันอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่า rocket science นะครับเป็นโอ้โหความรู้เฉพาะด้านของการผลิตนะจรวดขึ้นไปดาวอังคารอย่างเงี้ยนั่นถ้าไม่ใช่คนในแวดวงนั้นก็คงจะไม่เข้าใจแล้วก็ทำได้ยากทำไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าในแวดวงการเมืองเนี่ยพอเรียนรู้ไปนะรู้มาเนี่ยมันเป็นวิชาที่จริงๆนะมันเป็นถ้าเป็นศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็เรียนรู้ทันกันได้พอจะเข้าใจแต่ถ้าเป็นศิลปะเป็นชั้นเชิงทางการเมืองนี่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้องเรียนนะครับต้องเปิดใจเรียนทีนี้ที่พูดยืดนะมายืดยาวเนี่ยนะครับพี่น้องก็เพื่อจะบอกว่าการที่ผมจะนะพยายามชวนพี่น้องมาคิดในเรื่องประเด็นการเปลี่ยนระบอบเนี่ยซึ่งมีคนเขาท้าไว้ว่านะท้าไม่ใช่ท้าละคือเขาตั้งข้อสังเกตแล้วก็นะครับทั้งฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือเย้ยไม่ใช่ท้าเย้ยหยันนะครับว่าโอ้ไอ้พวกจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะแล้วคำว่าเปลี่ยนระบอบที่จริงก็คือนะครับล้มอำนาจเจ้าแล้วล้มอำนาจเจ้ามันก็จริงก็คือล้มเจ้านั่นแหละถ้าจะให้เจ้าไม่มีอำนาจถ้าตัวมันอยู่เนี่ยเครือข่ายมันเต็มไปหมดเนี่ยมันก็ไม่ยอมมันก็ดิ้นหนักอยู่แล้วแหละครับธรรมดานะครับเราไม่ใช่ไม่รู้นะครับแต่ว่านะเขาบอกว่าโอ้ยนะถ้าจะหวังเปลี่ยนระบอบแล้วก็จะล้มเจ้าด้วยเนี่ยนะครับไม่สำเร็จหรอกแล้วถ้ายิ่งไปดันทุรังจะชูประเด็นที่นะครับมันเกินความพร้อมของตัวเองเนี่ยก็รังแต่จะสร้างศัตรูแล้วก็นำไปสู่ความเสียหายนะครับก็บอกใจร้อนก็จะพาคนไปตายอันนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องเกิดวันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดมาตลอดนะครับมีคนที่เขายืนอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าภาษานักปฏิวัติก็มองว่าพวกปฏิปักษ์การปฏิวัติหรือพวกนะปฏิกิริยาคือคนที่ก็จะเป็นไปตามลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในกรอบในระบบเรียกว่าเป็นคนที่นะครับเขาเรียกว่าปรับตัวให้เข้ากับนะปรับตัวนะปรับตัวให้เข้ากับstatus quo หรือนะสิ่งที่มันเป็นไปนะปกติณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบอบเนี้ยนะมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นนะครับคนที่คิดแบบนี้เขาก็จะไปในลักษณะที่เขาบอก get along นะ adjust เนี่ยแปลว่าปรับตัวให้อยู่รอดนะครับเขาเรียกพวกปฏิกิริยาแต่นักปฏิวัตินั้นนะครับจะมองกลไกต่างๆมองเป้าหมายต่างๆแล้วนะครับจะไม่ยอมรับนะกรอบกติกาแล้วก็เป้าหมายก็คือต้องล้มล้างนะครับแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนะจะต้องก็คือเป้าหมายต่างกันมันก็เถอะถ้าก็เรียกก็คือปฏิรูปก็ได้นะคือจะเข้ามันจะมีแนวทางปฏิรูปนะก็คือว่าเข้าไปสยบยอมต่อรองนะครับแล้วก็
ไม่หักนะแล้วก็ไม่หักทั้งหมดนะทั้งโครงสร้างเข้าไปเท่าที่จะทำได้ปรับตัวให้เข้ากับนะกรอบความเป็นจริงที่มันอยู่เบื้องหน้าถามว่านะแนวทางปฏิรูปนะสำหรับประเทศเราเนี่ยนะครับมันเลวร้ายไหมนะครับในภาวะที่เงื่อนไขที่นะการที่จะทำให้แก้ปัญหาตรงๆแล้วก็โดยที่สำเร็จนะได้แน่นอนจบโดยเร็วจบแล้วเดินหน้าต่อได้นะครับประเทศชาติไม่บอบช้ำไม่ผุพังนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วก็นะการที่จะคิดทำในส่วนที่ต้องทำก่อนเหมือนคุณยิ่งลักษณ์ลงการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่ก็แนวปฏิรูปนะแนวปฏิรูปแนวปฏิกิริยาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติจะขอไปเลือกตั้งต่อเนี่ยนะคราวหน้าเนี่ยแล้วก็เอากษัตริย์ไว้นะต่อรองไว้นะครับเอากษัตริย์รัชกาลที่10ก็มีไว้ก็ขอเข้านะเข้าไปนะฮะให้มีการเลือกตั้งก็พอนะครับอันนี้นะครับก็ต้องถือว่านะครับไม่ได้คิดจะหักล้างโครงสร้างอำนาจทั้งที่กษัตริย์นั้นนะครับอำนาจของกษัตริย์นั้นคือต้นตอปัญหาแต่ว่าจะเข้าไปเพื่อที่จะนะครับประนีประนอมเพื่อไม่ให้มันฆ่ากันนะก็ต้องยอมเป็นส่วนใหญ่นะครับนะแล้วก็ไม่ต้องมาฆ่ามาฟันกันนะครับไอ้ที่คาดโทษอะไรกันไว้คิดจะทำร้ายกันก็ต้องมาหันมาปรองดองนะภาษาที่คนเขามองตรงข้ามมองแบบลบๆก็บอกเกลียดเสียนะครับนะก็เอาเป็นว่านะพี่น้องการมองเรื่องการเมืองเนี่ยนะมันสามารถจะมองต่างกันได้แม้กระทั่งพี่น้องที่ร่วมกระบวนการเราจริงๆมันต่างกันมาตลอดแล้วคนที่แนวทางเปลี่ยนระบอบของอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยนะครับก็คนนะจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่อาจารย์ชูพงษ์ท่านก็บอกไม่ใช่ท่านเป็นทฤษฎีของท่านคำว่า regime change คือการเปลี่ยนระบอบเนี่ยจริงๆเป็นคำสามัญทั่วไปเลยครับ regime change เป็นภาษาอังกฤษที่มีอยู่เหมือนกันนะครับเปลี่ยนระบอบนะแล้วในโลกนี้เขาเปลี่ยนรีจิมกันแบบโอ้โหแล้วสหรัฐเนี่ยเป็นตัวดีเลยครับเข้าไปเปลี่ยนรีจิมของประเทศต่างๆนะไปเปลี่ยนทั้งหัวหน้าจริงๆถ้าเปลี่ยนรีจิมคือเปลี่ยนหัวหน้าเอาคนที่เป็นเผด็จการเอาคนที่หนุนประเทศนะเช่นคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยนะแนวทางคอมมิวนิสต์มาเป็นคนที่หนุนประชาธิปไตยนะครับหรือว่านะครับคนที่นะเป็นผู้นำประเทศนะมีความเป็นเผด็จการนะแต่ว่านะมีผลประโยชน์กับอเมริกาก็ไปล้มไอ้คนที่นะครับอาจจะมีแนวทางนะครับอาจจะเป็นประชาธิปไตยด้วยก็ด้วยซ้ำก็ยังมีนะครับแต่ว่าไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไม่เปิดประโยชน์ให้กับประเทศใหญ่ๆนี่การเปลี่ยนรีจิมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการเปลี่ยนโดยประเทศใหญ่ๆนะในเวทีการเมืองระดับโลกเขาก็ทำกันมา เพียงแต่ว่าสำหรับสังคมไทยแล้วอาจารย์ชูพงษ์ต้องทำงานหนักก็เพราะว่าคนนั้นมันลุ่มหลงมากมายนะครับไม่เข้าใจความเป็นจริงแล้วก็เราต้องยอมรับนะครับวันนี้ไปดูเถอะนะเวทีมวยเวทีสนามฟุตบอลนะครับเวทีประกวดนะดนตรีอันนั้นแล้วก็โอ้จริงๆข่าว2ทุ่มมันทุกที่ทุกทางนี่มันยิ่งบอมบาร์ดนะครับบุ่ม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 ใส่ตลอดว่านะครับกษัตริย์ดีจงรักภักดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ขบวนการที่เชิดชูกษัตริย์เนี่ยนะครับนะมันก็อยู่ในอำนาจโดยอ้างตรงนี้แหละนะครับเอามาใช้ประโยชน์ซึ่งผมได้พูดไปเยอะละนะครับที่จริงเนี่ยเรื่องหลายเรื่องเนี่ยผมถ้าสำหรับพี่น้องที่ฟังผมจริงๆเนี่ยก็จะรู้ว่าพวกเราไม่หน่อมแน้มนะครับเรื่องความรู้ในเชิงการเมืองความเข้าใจทางการเมืองเนี่ยเราพูดไปใครมันจะมาเถียงได้นะครับมันคือความเป็นจริงที่เห็นคาหูคาตาก็แค่ภาคบทไปตามสิ่งที่เห็นหลักฐานที่ปรากฏนะครับไม่ใช่ว่าเก่งวิเศษวิโสอะไรนะครับก็เรียนรู้จากท่านอื่นด้วยตามการเวลาด้วยแต่มันน่าจะถึงเวลาสรุปได้แล้วนะครับเอาละแต่ว่าเรื่องความเห็นต่างว่าทางข้างหน้าเนี่ยณวันนี้เนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยปี59เนี่ยถ้าจะชูล้มเจ้านะครับบอกมาชัดๆว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะแปลว่าถ้าเปลี่ยนระบอบก็แปลว่าต้องเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจก็จะต้องชูประเด็นว่าเจ้านั้นนะครับอยู่ที่เดิมไม่ได้ว่างั้นเถอะเมื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าจะแก้ให้ตรงจุดเนี่ยในเมื่อกษัตริย์คือศูนย์กลางของอำนาจทั้งปวงแล้วการใช้อำนาจทั้งปวงนั้นก็มาขึ้นอยู่กับกลไกที่กษัตริย์และเครือข่ายของกษัตริย์บงการได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะเปลี่ยนระบอบนะถ้าว่ากันกันถึงการเปลี่ยนระบอบก็คือต้องเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจอำนาจต้องมาเป็นของประชาชนนะสูงสุดนั้นต้องมาผูกโยงกับประชาชนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการนะ
แต่ว่านะครับอีกฝั่งหนึ่งนะถ้าจะมองว่าเฮ้ยไปแตะเจ้าไม่ได้นะถ้าแตะเจ้าตอนนี้ก็เป็นจุดอ่อนสินะเป็นจุดอ่อนสิแล้ววันนี้นะครับไอ้พวกที่มันเป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยไอ้ช้างเนี่ยไอ้ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับมีอำนาจสร้างบารมีมายาวนานความลุ่มหลงมันเต็มประเทศไปหมดแล้วสัตว์ใหญ่เนี่ยเวลามันจะตายมันดิ้นแรงนะอันตรายนะเขาว่าอย่างนี้นะนี่ก็ได้ยินมานานนะครับได้ฟังการวิเคราะห์อย่างนี้มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปล้มไปล้างให้หนักควรจะเขาเรียกว่าควรจะประนีประนอมก็ได้นะควรจะค่อยๆนะทำเท่าที่ทำได้ก่อนเพราะว่าถ้าหุนหันพลันแล่นเราไม่น่าจะพร้อมเราสู้เขาไม่ได้นะครับนี่ถือว่าเป็นการคิดที่ถ้ามองแบบนะมองแบบนะให้เกียรติกันนี่ก็ต้องมองเราต้องมองด้านนี้ด้วยว่าเป็นความรอบคอบแล้วเป็นการเตือนสติให้พวกเรานั้นต้องอยู่กับความจริงนะครับอยู่กับความจริงแล้วการจะตัดสินใจว่าจะเอาอะไรแค่ไหนได้แค่ไหนเนี่ยมันได้หรือไม่เนี่ยคำถามเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าอยู่ที่การมองปัจจัยต่างๆนะครับอยู่ที่การมองปัจจัยต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะเมื่อมีคนก็บอกว่าเฮ้ยประชาชนทั้งหลายไอ้พวกมดแดงล้มช้างเนี่ยอย่าหวังไปเปลี่ยนระบอบเลยวันนี้นะครับคำว่าเปลี่ยนระบอบนะมันก็ดีมันก็ถูกแล้วแต่ว่าประชาชนเข้าใจหรือยังประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือยังแล้วถ้าเห็นด้วยเนี่ยนะเป็นส่วนใหญ่จริงหรือเปล่าแล้วจำนวนมีมากพอที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปขย่มเขาไหมนะแล้วก็นะครับทหารเขาไม่เอาด้วยแน่ๆนะเนี่ยนะจะให้ทหารมาเป็นของเราได้จริงหรือนะต่างชาติในวันนี้เนี่ยเงื่อนไขต่างประเทศเป็นยังไงนะแล้วก็ความพร้อมของขบวนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเมื่อคำถามเหล่านี้นะได้มีการตอบกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปเป็นฐานสำหรับการสรุปว่าจะล้มเขาได้ไหมแล้วถ้าตัดสินใจได้ว่าไม่น่าจะล้มได้หรือล้มได้หรือมีความเป็นไปได้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะล้มได้เท่าไหร่นะปี2ปี3ปี4ปี5ปีหรือว่าเป็น10ปี20ปีหรือว่าอาจจะทั้งชาติเนี่ยล้มไม่ได้อะไรเงี้ยการจะตัดสินใจตรงนี้นะครับว่าล้มปีนี้ไม่ได้ล้มปีหน้าไม่ได้2ปี5ปีไม่ได้นะครับถ้าเป็นการตัดสินใจณวันนี้แล้วฟันธงเนี่ยผมว่านะครับการฟันธงนั้นเป็นเรื่องที่นะต้องตั้งเราต้องตั้งคำถามไว้ก่อนว่านะเกิดจากการวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆดีแล้วหรือยังแล้วนอกจากตัวแปรคือสิ่งที่สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันแล้วนักปฏิกิริยาหรือคนที่ไม่มีแนวคิดแบบปฏิวัตินะครับก็จะคือจะสยบยอมแล้วก็ปรับตัวไม่ใช่สยบยอมเขาเรียกปรับตัวนะปรับตัวให้เข้านี่เป็นภาษาของมาร์กซิสนะครับเป็นผมเรียนรู้มาจากนักวิชาการที่เขาเป็นมาร์กซิสนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อมีการกดขี่เนี่ยมันต้องต่อสู้เพื่อลิเบเรตตัวเองปลดปล่อยตัวเองเพื่อจะไม่ยอมรับนะแต่ถ้านะคนที่ยังไม่มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ถูกปลดปล่อยเนี่ยหรือผู้แสวงหานะการต่อสู้เพื่อจะหลุดพ้นจากการครอบงำการกดขี่ข่มเหงเนี่ยคนเหล่านั้นก็มักจะทำตัวให้สอดคล้องให้ชินกับมันให้ทนกับมันให้ยอมรับกลไกนั้นแล้วก็ให้สามารถจะอยู่ได้ในกลไกนั้นนะครับในสภาพที่ดีขึ้นแต่ว่าจะไม่เปลี่ยนกลไกเหล่านั้นนะครับก็เอาละนะครับดีหรือไม่ดีเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กันเหมือนกันนะว่าถ้าเราจะสู้เพื่อการเปลี่ยนระบอบนะแล้วก็เอาจริงเอาจังปักธงประกาศเอาให้แน่นไปเลยนะมันอาจจะมีความเสี่ยงเช่นไม่พร้อมจริงแล้วก็นะอาจจะบุ๋มบามขึ้นมาแล้วก็นะครับพูดแล้วคนกลัวไม่กล้าเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยที่ผ่านมามันก็อาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างนะอยู่บ้างแต่นักปฏิวัติเขาไม่มานั่งกลัวนะไม่มานั่งกลัวอุปสรรคนักปฏิวัติต้องไม่กลัวอุปสรรคเพราะการปฏิวัติเกิดขึ้นเมื่ออุปสรรคมันยิ่งใหญ่นะครับถ้าอุปสรรคมันนิดน้อยเล็กน้อยนั่นเขาไม่เรียกการปฏิวัติเขาเรียกการปฏิรูปนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิวัติใดๆย่อมไม่มีอุปสรรคที่มันนะมันเล็กน้อยนะมันต้องเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เป็นงานช้างถึงได้เทียบทฤษฎีออกมาเป็นมดแดงล้มช้างพูดถึงตรงนี้พี่น้องสมาชิกเครือข่ายนะครับต้องเรียนพี่น้องนิดหนึ่งว่าต้องขออภัยวันนี้นะไปส่งข่าวไม่ทันผมเองก็ตั้งใจจะพูดสั้นๆแล้วจริงอยากจะโยนคำถามให้พี่น้องไปคิดกันต่อมากกว่าที่จะฟันธงนะ
แต่ผมสรุปมาถึงตอนนี้ว่าผมบอกให้ทราบว่ามันเนี่ยมันมีปรากฏการณ์นะที่ตั้งคำถามว่าไอ้ขบวนที่จะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะจะเอาแค่ไหนแน่จะประกาศแค่ไหนแน่นะแล้วก็มันเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติจะประกาศว่าเปลี่ยนระบอบนี้ก็ต้องเอาให้มันเสด็จน้ำสินะครับพูดความจริงปักหลักปักธงให้มันแน่นเหมือนที่ผมพูดนี่แหละนะครับนะแต่ว่าผมก็บอกไว้น้องไว้นะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องชนะวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้หรือกำหนดว่าปีนี้ปีหน้าผมตั้งเงื่อนไขไว้ว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมของฝ่ายต่างๆของตัวแปรต่างๆซึ่งจะนำไปสู่การปฏิวัติการลุกฮือขึ้นแล้วยึดอำนาจแล้วก็จัดการอำนาจต่อไปซึ่งตัวแปรต่างๆผมก็บอกไปแล้วประชาชนเรามีไม่ครบหรอกต้องอาศัยนักการเมืองต้องอาศัยทหารข้าราชการต้องอาศัยคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่ามาช่วยกันนะครับบอกได้เลยว่าผมไม่หนอมแนมแน่นอนนะครับไอ้เรื่องการมองเกมอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่อะไรที่มันลึกล้ำจนกระทั่งนะครับสติปัญญาคนเรามันนึกไม่ออกนะแต่ทีนี้นะการที่นะมองว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยมันสำคัญเพราะว่าถ้ามองว่าได้นะครับแต่ว่าได้ต้องมีได้แบบมีสติเปลี่ยนได้แต่ต้อง1 2 3 4 5อันนี้สมเหตุสมผลมากกว่าแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้หรอกในภาวะปัจจุบันเนี้ยซึ่งอาจจะถูกเลยเพราะว่ามันใช่ตามนั้นวิเคราะห์ออกมาทุกจุดทุกจุดปัจจุบันเนี้ยนะครับไม่พร้อมแต่ถ้าบอกว่าพอปัจจุบันไม่พร้อมนะครับแทนที่จะไปสร้างความพร้อมนะแต่ว่าบอกว่าเมื่อมันไม่พร้อมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปต่อรองสยบยอมและปรับตัวให้เข้ากันแล้วค่อยๆขยับเข้าไปยังไม่ต้องนะไปทำในสิ่งที่มันทำไม่ได้ซึ่งไอ้สองทางเนี่ยนะครับสองทางเนี่ยหนึ่งเมื่อไม่พร้อมคุณก็เตรียมความพร้อมให้มันได้แล้วก็วางเป้ากันใหม่ไม่ต้องเสร็จปีนี้ก็ได้ปีหน้า2ปี3ปีก็ว่าไปหรือลุ่นนานก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องปักธงมึงต้องปักธงเพื่อจะล้มมันสินะครับถ้าไม่ปักธงนั้นไปไหลมาเดี๋ยวมีประโยชน์เข้ามาผลประโยชน์เข้ามาแล้วฝั่งตรงข้ามมันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันมันก็ฉลาดนะ2 4 7 5ก็รู้ยังไงนะครับไปล้มมันแล้วก็นะไปสยบยอมไปเค้าเรียกไม่ใช่ไปปรับตัวไปให้โอกาสมันนะแล้วไม่หวังจะโค่นล้มให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ไม่เน้นในเรื่องการสร้างนะจิตสำนึกของประชาชนขึ้นมานะสร้างประชาธิปไตยจริงๆหรือคือสร้างเงื่อนไขของการนะการเป็นประชาธิปไตยจริงๆก็คือการที่ประชาชนเติบโตและต้องการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอำนาจของตัวเองนะเมื่อทุกอย่างไม่ได้ทำอย่างนั้นมันก็นะครับนะที่สุดก็พลาดก็โดนเขารุกกลับได้นะในแนวทางแรกนี้นะครับการเตรียมความพร้อมถ้าเตรียมด้วยสตินะเตรียมด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ใจร้อนแล้วก็ไม่บุ่มบามเนี่ยนะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าไม่บุ่มบามด้วยนะครับซึ่งจริงๆคนที่จะมาทำงานตรงนี้มันก็คงไม่มีใครมาบุ่มบามแบบนะไม่คิดยิ่งถ้าเป็นองค์คณะด้วยนี่นะครับมันไม่ใช่คนคนเดียวมารับผิดชอบทั้งหมดนะครับความผิดความถูกไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวมันก็สามารถจะช่วยกันกลั่นกรองได้ช่วยกันรับผิดรับชอบได้นะก็นะครับอันนั้นคือแนวทางที่บอกว่าแม้เมื่อวันนี้ไม่พร้อมก็กำหนดกฎเกณฑ์เอาไปสิว่าสร้างความพร้อมให้ได้นะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็ลุกมานั้นวันนี้ก็นะสั่งสมกำลังกันไปนะครับเตรียมความพร้อมขยายมวลชนกันไปนะครับลุกคืบเข้าไปแล้วก็มานั่งวางแผนกันว่างานด้านไหนขาดตรงไหนแล้วก็มานั่งกำหนดเป็นระยะว่าเราถึงตรงไหนแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะเป็นการรุกคาบนี่จริงๆเนี่ยนี่คือทางของนักปฏิวัติที่แท้จริงแต่อีกทางหนึ่งนะครับเป็นทางของเอาละถ้าจะตีตราไปว่าเขาไม่ใช่นักปฏิวัตินี่ผมว่าผิดนะครับเพราะจริงๆเนี่ยคนที่เป็นนักปฏิวัติเองเนี่ยก็มีอยู่หลายสไตล์หลายแบบแบบหนึ่งก็คือว่านะเฮ้ยใจเย็นๆไม่ต้องประกาศมากเราถ้าประกาศแล้วต้องชนะนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องบางเรื่องเราต้องดูให้มันรอบคอบนะตัวแปรเนี่ยบางทีมันจะเล่นกันอยู่แล้วเราจะไปเสี่ยงทำไมนะเนี่ยปรากฏการณ์เนี่ยอ่านตัวละครให้มันครบๆหนึ่งเดี๋ยวผมจะชวนอ่านนะครับอ่านให้มันครบๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่านะวันนี้ถึงจังหวะควรขยับหรือไม่อย่างไรแต่บางทีคนกลุ่มนี้ก็จะไปคิดซะว่าอีกฝ่ายนึงเขาใจร้อนนะครับโดยไม่ดูว่าจริงๆเนี่ยการที่พุ่งเป้าหมายปักธงชัยจะเปลี่ยนระบอบจะล้มให้มันสิ้นซากนั้นไม่ได้แปลว่าเขาจะเอาวันนี้วันพรุ่งแต่เขาแปลว่าถ้าเป้าหมายคุณเป็นอย่างนั้นคุณก็ทำเพื่อเป้าหมายนั้นซึ่งมันจะมากกว่าการที่นะครับลดเป้าหมายลงไปแล้วก็นะครับเป็นการปรับตัวให้เข้ากับนะสภาวะการใช้คำนี้ก็ได้ไม่ต้องไปถึงระบอบไม่ต้องไปถึงนะ status quo ปรับตัวตามสถานการณ์นั่น
สำหรับนะครับภาษาที่ผมเรียนเขาบอกว่า adjust เนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่มีจิตสำนึกเชิงทาสอยู่ไม่ได้รับการปลดปล่อยอย่างเต็มที่นะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานะในเชิงแหมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีนะครับนะในเชิงอะไรเดียจิตสำนึกก็แล้วกันนะครับให้เป็นผู้ที่นะแสวงหาการหลุดพ้นปลดปล่อยจากการถูกกดขี่เอาละแต่จริงๆนะผมว่าคำนี้จะไปปรามาสไปว่าคนที่เขานะครับคนที่เขาเลือกวิธีการแบบนี้นะครับมองว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็มาปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อไม่ให้มันเสียหายนะครับนะซึ่งนะในบรรดาคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีพวกที่จริงๆหัวเป็นนักปฏิวัติซึ่งเราเห็นกันชัดๆแต่ว่าตาดูดาวเท้าติดดินก็จะมองว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นซ่อนร่องซ่อนรอยไว้ก่อนกินรักทีละคำเล็กๆถ้าจำเป็นจะต้องปรับนะครับจะให้มันเปลี่ยนทั้งหมดไม่ได้เอาส่วนที่มันเปลี่ยนได้ก่อนนะแต่ว่าจุดอันตรายของความคิดแบบนี้ก็เหมือนสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะครับผมได้ยินประเภทกินทีละคำนะนะอำนาจอยู่ในมือเรานะครับนะเฮ้ยจะใจร้อนพาคนไปตายหรือไงนะครับเนี่ยนะมันก็มีคำพูดออกมาแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่พิสูจน์คือความล้มเหลวของคนที่สยบยอมนะครับคนที่ล้มเหลวคนที่ความล้มเหลวของคนที่ไปสู้ภายใต้กรอบกติกาเขาซึ่งอันนี้มันก็ต้องตั้งคำถามทีนี้มาถึงคำถามสำคัญละวันนี้เนี่ยประชาชนนี่พร้อมจะไปล้มเจ้าประกาศล้มเจ้าแล้วหรือนะพร้อมแล้วหรือนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับแต่คำถามที่ผมได้ถามเอาไว้นะครับก่อนที่ไปพูดถึงความพร้อมเนี่ยผมได้บอกไว้ว่าคำว่าไม่พร้อมเนี่ยนะน่าจะเป็นคำตอบนะครับไม่ว่าใครจะยืนตรงไหนก็แล้วแต่วันนี้ไม่พร้อมหรอกนะไม่มีใครนะบ้าไปเข้าข้างตัวเองแล้วบอกว่าพร้อมนะครับแต่คำว่าไม่พร้อมเนี่ยไม่พร้อมในระดับไหนไม่พร้อมนะในมิติใดตรงไหนเป็นจุดอ่อนตรงไหนเป็นจุดแข็งแล้วมันขาดไปเท่าไหร่นะไอ้จุดที่ขาดไปนี่แหละนะครับถ้าคนที่ถ้าเรามองกันแบบ objectively นะมองกันโดยที่ไม่มีอคติไม่หลักให้มันมีหลักฐานมีนะครับข้อมูลชัดเจนที่สุดเนี่ยไม่มีการใช้อารมณ์ไม่มีการคาดเดาแบบมั่วๆเนี่ยนะก็มันก็จะทำให้เราเห็นว่าช่องว่างนี่มันเท่าไหร่แน่แล้วถ้าเรายืนยันว่าจะต้องไปถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยเราก็เติมช่องว่างให้มันเต็มนะครับเราก็จะเน้นการเติมช่องว่างให้เต็มแล้วก็ปักธงไปที่เป้าหมายแต่ถ้าสมมุติมองว่าเฮ้ยมันไม่พร้อมนะไม่พร้อมอย่างนี้ก็อย่าไปอะไรกันมากนะครับก็เอาเป็นว่าข้างหน้าเขาว่ายังไงก็นะเจรจาต่อรองกันไปนะครับเดี๋ยวก็นะครับแหมจะไปฆ่ากันตายวันนี้อันตรายความเสี่ยงเต็มไปหมดไม่เอาอย่าไปเปลืองตัวนะครับถ้าคิดอย่างนี้นะครับการกระทำมันก็มักจะเป็นอีกแบบนึงเพราะจิตสำนึกหรือเจตนานั้นมันจะนำไปสู่นะครับผลของการกระทำเพราะการกระทำนั้นมาจากเจตนานะครับมันก็คืออันตรายของมันเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่าคนที่คิดอย่างนี้แล้วจะไปไม่ถึงการปฏิวัตินะครับเขาอาจจะเอาตัวรอดแล้วอยู่จนถึงวันที่ต้องชิงชัยก็ได้ขณะที่คนที่บอกว่าอยากจะสู้เนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นนะครับวีรชนเป็นนะครับรัฐบุรุษในประวัติศาสตร์ไปนะครับก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอก2ข้างข้างใดถูกข้างใดผิดแต่ว่ามันมีความเสี่ยงในทั้ง2ด้านนะครับเพราะด้านที่บอกว่าไม่ได้หรอกเสร็จแล้วปุ๊บก็ลืมคิดเลยว่าช่องว่างมันอยู่ตรงไหนไม่ไปดูช่องว่างละแล้ววันนี้ก็คือเอาละผลประโยชน์เฉพาะหน้าคืออะไรสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเฉพาะหน้าคืออะไรก็เข้าไปแล้วก็ถามว่าเอาละภาวะอย่างเงี้ยนะครับจะให้เสียน้อยที่สุดยังไงให้ได้มากที่สุดยังไงแต่คำว่าได้คำว่าเสียนี้นะครับโดยส่วนใหญ่คนที่มองตรงนี้มักจะไม่มองที่ประชาชนเพราะว่าถ้ามองที่ประชาชนนั้นการดีลอำนาจภายใต้ภาวะที่อำนาจมาอยู่ในมือของเผด็จการนั้นไม่ได้อยู่ในมือของประชาชนคนที่ไปต่อรองคือคนที่พอจะมีอำนาจมีผลประโยชน์แล้วก็ในฐานะที่จะต่อรองกันได้นะครับมีความชำนาญมีบทบาทเดิมที่จะต้องไปต่อรองกันตามลักษณะของผู้ท้าชิงนะครับกันอยู่แล้วเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่ผมพูดถึงตรงนี้พี่น้องก็งงกูเอายังไงวะเนี่ยกูเอายังไงวะเนี่ย
อ้าวผมก็จะชวนพี่น้องมานะถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยทั้งประชาชนทั้งหลายนะอย่าหวังเปลี่ยนระบอบหรือแล้วถ้าจะเปลี่ยนระบอบนี่อย่าไปพูดว่าล้มเจ้านะครับถ้าพูดล้มเจ้าแล้วย้ำย้ำย้ำอยู่นั่นแต่ว่าตัวเองไม่มีความพร้อมเลยก็ฆ่าตัวตายสิวะนะเรียกแขกนะครับเรียกศัตรูเข้ามาโผล่หัวให้เขาจัดการนะครับไม่ได้แล้วก็ถ้าทำอย่างนั้นมันก็โง่นะครับก็โง่เพียงแต่ว่านะครับตาดูดาวเท้าติดดินเนี่ยถ้าดาวมันอยู่ในเมฆเนี่ยมันตามันก็ดูมองไม่เห็นแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยครับมันก็จำเป็นจะต้องทำให้ดาวมันชัดนะครับเมฆมันจะขึ้นมาก็ต้องกำจัดนะครับออกให้หมดคนจะได้รู้ได้เห็นนะเอาละถ้าจะบอกว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมแค่ไหนวันนี้เนี่ยนะประชาชนเนี่ยพร้อมที่จะลุกขึ้นมาทำการเปลี่ยนระบอบโดยที่สามารถจะจัดการโครงสร้างนะครับอำนาจให้มาเป็นของประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยได้อย่างไรซึ่งผมว่าถ้าบอกว่าเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นได้อย่างไรเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเห็นตรงกันซึ่งอันเนี้ยก็เป็นจุดสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายนะหมายถึงคนที่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแต่คนหนึ่งคือต้องเอาให้ได้แผ่วถางทางไปเอาให้ถึงที่สุดอย่าสยบยอมนะครับหลักการคือไม่ยอมให้มันปกครองเพราะฉะนั้นต้องสร้างทางแผ่วถางทางเพื่อไม่ให้มันปกครองอีกฝ่ายนึงว่าเฮ้ยไม่เอาตามสภาวะการนี้ไปก่อนนะครับไม่ใช่ไปหักดิบก็กินทีละคำขยับเข้าไปทีละนิดรอจังหวะรอเวลาถ้ามันเหมาะสมค่อยหักหานขึ้นมานะครับแต่ปัญหาของฝ่ายหลังเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงที่ว่าวิธีการผมย้ำอีกทีนึงวิธีการที่จะใช้นั้นนะครับเมื่อต้องไปปรับนะเรดาร์ให้ไปอยู่ในจุดอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับวิถีของเรดาร์มันก็จะมีผลต่อนะครับนะศักยภาพในการที่จะนะหลบเรดาร์หรือว่านะจะจับนะฝั่งตรงข้ามที่เข้ามามันมีผลเสมอทีนี้นะครับมาดูที่ว่าเราเนี่ยพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยดูที่ไหนบ้างนะเอาละอันแรกง่ายๆผมชวนพี่น้องคิดดูถ้าถามว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยนะครับเอาเรื่องจำนวนก่อนการจะเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยถ้าถามว่าต้องการจำนวนเนี่ยเอาจำนวนใช้วิธีการเลือกตั้งใช้การลงประชามติจำนวนก็จะเป็นแบบหนึ่งเป็นแบบหนึ่งก็คือต้องเป็นเสียงส่วนใหญ่ของผู้ที่มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งหรือลงประชามติหรือไม่ก็คือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ใช้ในขณะที่มีการลงประชามติหรือการเลือกตั้งใครเขียนรัฐธรรมนูญนะครับเอาละนะใครเขียนรัฐธรรมนูญนะแล้ววันนี้นะครับเขาก็พยายามจะให้มีนายกคนกลางที่นะแล้วเป็นรัฐบาลแห่งชาติอยู่อะไรอยู่เพื่อจะได้ยึดอำนาจประชาชนต่อไปนี่อาจจะเป็นเหตุสำคัญที่นะครับฝั่งที่มองว่าในเมื่อสภาพบังคับเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ต้องเข้าไปฉกฉวยประโยชน์ก่อนไปต่อรองเฉพาะหน้าก่อนนะครับถ้าไม่งั้นก็นะเหี่ยวตายอยู่ข้างนอกวงแล้วก็โดนนะเป็นศัตรูก็โดนบีบโดนคั้นเพราะอำนาจอยู่ในมือเขาอยู่แล้วเพราะวันนี้ก็ต้องให้มันผ่อนคลายอะไรลงก่อนอันนี้นี่เป็นมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยถ้าคนที่อยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำอย่างนั้นแต่ผมถามว่าประชาชนเนี่ยนะครับวันนี้โดนบีบโดนปล้นโดนอะไรไปหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วพวกนี้มันจะอยู่ต่อหรือจะปล้นต่อแล้วก็มีวิธีการที่จะสร้างความชอบธรรมเนี่ยพี่น้องจะกินหอมตอมม่วนกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้กินอยู่แล้วนะครับไม่มีโอกาสได้กินหรอกรับผลชั่วผลร้ายผลกรรมไปตลอดมันจะบังคับให้อยู่นิ่งนะครับนี่ภาวะอย่างนี้เนี่ยนะครับจำนวนกับที่จำนวนเนี่ยจะไปเลือกตั้งเหรอจะไปลงประชามติเหรอพี่น้องประชาชนมีโอกาสไหมนะครับหรือถ้าสมมติพี่น้องประชาชนนะสนับสนุนไปแล้วนะครับเป็นรัฐบาลมาอีกนี่มันจะดีกว่ารัฐบาลคุณยิ่งรักจริงหรือนะในก็ตั้งคำถามได้นะในเชิงจำนวนและอีกเรื่องหนึ่งในเชิงจำนวนที่เราตั้งคำถามก็คือว่าเฮ้ยถ้าการจะลุกขึ้นมาเพื่อทำอย่างไอ้ประยุทธ์ทำเนี่ยทำอย่างไอ้ประยุทธ์ทำคือยึดอำนาจยึดกันตรงๆแล้วก็เป็นความชอบธรรมด้วยแหมมันยึดเรามากี่ครั้งแล้วประชาชนจะยึดมั่งโอ้โหมองเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงเป็นเรื่องนะถ้าพร้อมถ้าฉลาดถ้าเอาจริงก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าบุ่มบามเข้าไปแล้วก็ลุกชื่อขึ้นมานะครับก็อีกเรื่องนึงนะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดไม่คิดจะทำเลยไม่คิดจะล้มเขาเลยไม่คิดจะเตรียมการเพื่อการล้มเลยแล้วทุ่มพลังไปกับการไปต่อรองหรือการเลือกตั้ง
แบบจอมปลอมหรือการไปร่วมใช้อำนาจนะครับอยู่ในแวดวงที่ทำให้เผด็จการมันมีความชอบธรรมเนี่ยจิตสำนึกตรงนี้ท่านรู้สึกผิดกันบ้างหรือไม่นะครับทีนี้นะครับเมื่อพูดถึงจำนวนก็พูดกันให้ชัดๆอีกนิดนึงถ้าจะลุกขึ้นมาเพื่อทำแบบประยุทธ์นะแบบแนวเปลี่ยนระบอบเนี่ยซึ่งแนวทางก็มีอะไรก็คือต้องลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับทำให้ผู้ปกครองนั้นปกครองต่อไม่ได้ทำให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนส่วนน้อยที่ทำผิดแล้วผิดกฎหมายจริงๆแล้วก็จำเป็นที่ต้องดำเนินการกันตามนั้นแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องประกาศกันให้รู้ว่าเฮ้ยกูไม่ใช่จะเอามึงให้ตายแต่มึงทำผิดแล้วเราวันนี้ประเทศชาติมันเสียหายหนักหนาสาหัสแล้วพอกันทีหยุดให้ประชาชนก็มาเริ่มใช้วิธีการของประชาชนไอ้ที่ผิดไปเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มึงอย่ามาทำร้ายประชาชนอีกกล้าพูดอย่างนี้ไหมล่ะนักปฏิวัติมันต้องพูดอย่างนี้สิครับถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ไม่แปลว่าจะต้องดำเนินการทันทีก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของจำนวนประชาชนแล้วถ้าวิธีการจะทำอย่างนั้นผมก็ได้เสนอ1โมเดลนะครับไปว่าคุณก็ลุกมาให้ทั่วทุกประเทศไทยนะก็รวมประชนรวมพลให้พร้อมนี่แหละยึดจังหวัดของคุณให้ได้ก็คุยกันนักกันหนาว่ามีเสื้อแดงทั้งแผ่นดินไงแค่จะทำให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะลุกขึ้นมาเพื่อประกาศตัวไม่เอาด้วยกับรัฐบาลที่กรุงเทพเมื่อไม่เอาด้วยก็คือไม่เสียภาษีไม่ยอมนะคบค้าสมาคมไม่ยอมให้ความร่วมมือนะครับไม่ยอมค้าขายด้วยไม่ยอมส่งนะน้ำท่าข้าวปลาอาหารอะไรไปให้แต่ไม่ได้แปลไปฆ่าไปอะไรนะการไม่ยอมตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการปกติที่ระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเขาทำกันได้นะครับประชาชนมีสิทธิ์ที่จะทำและเป็นความชอบธรรมและไม่ได้เชื้อเชิญความรุนแรงด้วยถามว่าถ้าประชาชนเขาใช้วิธีการดื้อแพ่งไม่ยอมเสียภาษีทั้งจังหวัดไม่ยอมเสียนะครับก็ในเมื่อเสียไปแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งตัวแทนเข้าไปมึงตั้งกันเองหมดเขียนกติกากันเองหมดคิดโครงการประชาชนก็ตรวจสอบไม่ได้ก็เหมือนอเมริกาTaxation without representation เขาก็ไม่ยอมเสียแท็กซ์นะเขาไม่ยอมไงถ้าประชาชนประกาศจุดยืนตรงนี้ถามว่าเสี่ยงตรงไหนไอ้คนที่มันคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วไม่คิดจะทำไม่คิดจะสู้แล้วคิดว่าประชาชนจำนวนไม่พอแล้วจะไปสยบยอมก่อนก็แนวคิดของคุณมันเป็นแบบนะครับเป็นแบบสยบยอมไงครับเป็นแบบปรับตัวไงครับเป็นแบบปฏิบัติการปฏิวัติไงครับไอ้ที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าใครเป็นรายบุคคลนะครับผมกำลังพูดถึงความคิดแล้วมีคนจำนวนมากคิดอย่างนี้นะครับแล้วจริงๆนะคนไทยเราเนี่ยมีสันดานของการที่จะประนีประนอมซึ่งสันดานนี้นะครับไม่ได้แปลว่าสิ่งชั่วร้ายนะครับเป็นนิสัยโดยพื้นฐานแล้วก็มองความเป็นจริงไม่แตกหักกันแล้วจริงๆเรื่องสถานการณ์ของโลกวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่เสี่ยงที่นะร้ายแรงไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับสงครามโลกจะเกิดขึ้นการล่มสลายทางธุรกิจนะทางเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจนะครับระดับโลกซึ่งเราเห็นตัวแปรนะครับดาวโจนส์เพิ่งร่วงไปนะครับอย่างเป็นประวัติการนะครับภายในชั่วข้ามคืนวันที่ผ่านมาเนี่ย4จุดแล้วก็ปรากฏว่าไปดูแล้วทั่วกระดานทั้งยุโรปและจีนโดยเพราะมันเริ่มต้นที่จีนเนี่ยนะครับร่วงกันระนาวทั่วโลกราคาน้ำมันที่วันนี้มันผลิตกันเนี่ยนะครับแข่งกันเยอะจนกระทั่งน้ำมันเนี่ยราคาถูกนะครับแล้วจริงๆเนี่ยนะครับการผลิตสินค้าต่างๆทั่วโลกมันก็วันนี้ก็แข่งกันขายก็มีนะครับแย่งตลาดกันก็มีจนกระทั่งนะครับจนจะต้องนะครับจะฆ่าจะฟันกันจะต้องไปแย่งกันแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องของความหวาดระแวงระหว่างประเทศต่างๆความตึงเครียดในเรื่องของนะสภาวะทางความเชื่อความต่างทางความคิดเห็นความเชื่อและความไม่ไว้วางใจกันแล้วก็ไอ้ความรุนแรงเดิมนะครับความไม่เชื่อใจกันเดิมเช่นอิสราเอลกับอิหร่านอย่างเงี้ยก็จะเล่นกันแล้ววันนี้ซาอุกับอิหร่านนะครับก็มีเรื่องกันอีกแล้วมหาอำนาจนะทั้งสองฝั่งเขาก็นะไม่ว่าจะฝั่งจีนฝั่งรัสเซียนะครับแล้วก็ทางฝั่งอเมริกันแล้วก็ตะวันตกเนี่ยมันก็ยอมกันไม่ได้เพราะวันนี้ต่างคนต่างอยู่ในจุดที่ระแวงแล้วภาวะการอย่างเงี้ยแน่นอนมันมีความสุ่มเสี่ยงครับมีความสุ่มเสี่ยงและการลุกขึ้นมาในภาวะที่นะทำให้ประเทศชาติเรานั้นนะครับต้องเกิดสงครามกลางเมืองนั่นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าลุกแล้วไม่พร้อมเนี่ยนะครับอันตรายมากแต่นะครับถ้าคิดอย่างนักปฏิวัติคุณต้องเตรียมการเพื่อการลุกและลุกให้มันพร้อมถ้าไม่พร้อมก็ยังไม่ลุกไงนะไม่ใช่โง่นะครับที่จะทำอะไรแบบนะไม่มีสติปัญญานะถ้าคิดจะมาเป็นนักปฏิวัติทั้งทีมันต้องคิดให้ลึกให้ซึ้งแล้วก็
แต่ว่านะครับไม่ได้แปลว่าบุ่มบามนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าเอาละวันนี้เนี่ยนะประมวลกันแล้วเนี่ยมีอะไรตรงไหนที่ต้องทำบ้างความเป็นจริงมันอยู่ตรงไหนแล้วมันก็จึงอยู่บน assumption นะหรือว่านะสมการเอาเป็นสมการก็ได้ไม่ต้อง assumption เป็นสมการของความสำเร็จที่สมเหตุสมผลนะเช่นในเชิงจำนวนนะผมพูดเรื่องจำนวนยังไม่จบนะครับเรื่องจำนวนเนี่ยถามว่าถ้าต้องการจะลุกถ้าต้องลงประชามติจำนวนมันต้องเยอะนะครับเราก็ไปดูประเทศไทยเนี่ยนะครับประมาณ67 68ล้านนี่แหละนะครับมีสิทธิ์มีเสียงการลงเลือกตั้งเท่าไหร่นะครับประมาณนะ40ล้านใช่มั้ยเอาง่ายๆ40ล้านนะครับเพื่อไทยเคยได้มาเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเลือกตั้งภายใต้ระบอบอย่างเงี้ยจะได้เท่าไหร่นะนะครับนะแล้วไอ้แดงก้าวหน้ามันจะเอาด้วยหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ไอ้รัฐธรรมนูญที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ไปเป็นนะพรรคนะร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะหรือแม้กระทั่งจะไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะยอมให้เป็นหรือเปล่านะคดีความที่เขานะยัดเอาไว้เนี่ยเขาจะเล่นงานหรือเปล่าเขาจะให้สิทธิ์ลงเลือกตั้งหรือเปล่ามันเป็นปัญหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนับไปแล้วเนี่ยมันมีแต่ทางตันการเอาหัวไปซุกในเอามือไปซุกในหีบอันเดิมนะครับมันเป็นพฤติกรรมของคนที่นะครับเป็นคนโง่นะครับไม่คนที่นะเจ็บแล้วไม่จำเขาเรียกคนโง่นะครับแล้วถ้าเจ็บแล้วไม่จำแล้วเจ็บไปหลายครั้งทำซ้ำหลายครั้งเขาเรียกคนซุปเปอร์โง่นะครับบรมมโง่นะแต่ว่านะครับมนุษย์เรานี่มันไม่ใช่ความโง่เพราะโง่นะแต่มันโง่เพราะมันมีบุญมีแต่กรรมบังบ้างมันมีผลประโยชน์นะครับมันมีข้อจำกัดเนี้ยนะมันเป็นบาปกรรมของแต่ละคนแต่ว่าเราไม่ไปพูดตรงนั้นเราเอาพูดเรื่องหลักการของประชาชนก่อนมาเรื่องจำนวนเนี่ยถ้าจะบอกว่าเราจะคิดกันแบบนักปฏิวัติจะยึดใช้ได้สัก60จังหวัดไม่ต้องถึง76 77จังหวัดผมมีเครือข่ายอยู่77จังหวัดแล้วตอนนี้แต่ว่าจำนวนคนน่ะแหมเราไม่ใช่ว่าไปนะอวดโอ้ว่าหูยยังไงยึดได้เนี่ยเปล่าครับเราอยู่บนฐานความเป็นจริงนะครับจังหวัดหนึ่งนะครับมีคน100 200คนเนี่ยนะครับบางจังหวัดมี40 50คนอย่างเงี้ยมันจะไปยึดจังหวัดได้อย่างไรไม่มีทางครับแต่ว่าถ้าคนที่พูดถึงเนี่ยต่อให้คนเดียวหรือ2คนที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยนะแต่เป็นมดแดงล้มช้างตัวจริงเป็นนักปฏิวัติตัวจริงไม่คิดที่จะสยบยอมหรือปรับตัวแต่มองเป้าหมายแล้วคิดว่าสังคมมันมาไกลเกินกว่าที่จะกลับไปสู่สภาพอย่างเดิมไม่สำเร็จวันนี้กูก็จะสู้นะครับแล้วสู้อย่างมีสติสู้อย่างฉลาดซึ่งวิธีการที่ชาญฉลาดสุดก็คือปลุกมวลชนให้ตื่นรู้เปลี่ยนหัวคนที่โง่เง่างมงายให้กลายเป็นมดแดงล้มช้างให้ได้เมื่อมันเกิดมดแดงขึ้นมดแดงขึ้นเต็มแผ่นดินเนี่ยนะครับยิ่งมันเยอะขยายตัวขึ้นทุกวันก็ชนะทุกวันนี่คือชัยชนะทุกวันเราไม่ได้มองว่าจะต้องไปล้มใครให้มันตายนะถ้ามันตายจากใจมันคือชนะแล้วครับเมื่อเราไม่เอากับความชั่วร้ายนั่นคือชัยชนะแล้วครับแล้วยิ่งต้องการที่จะล้มความชั่วร้ายแล้วสร้างสิ่งดีงามนั่นก็คือชนะไปอีกขั้นหนึ่งเพราะนั้นเรื่องจำนวนเนี่ยนะครับเราก็ต้องอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกตัวเองแล้วก็อย่าไปนะครับสมมติให้ศัตรูนั้นเขายิ่งใหญ่กว่าเรานักสู้เนี่ยถ้ามองศัตรูใหญ่ไว้ก่อนเนี่ยถ้าเป็นนักมวยขึ้นไปก็โดนน็อกครับคุณต้องเชื่อในความพร้อมของคุณขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยนะครับคุณขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยคุณต้องเชื่อมั่นละมีเท่าไหร่ก็ใส่กันนะครับมันไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักหมัดหรือแรงแค่นั้นบางทีมันอยู่ที่จังหวะอยู่สติปัญญานะครับอยู่การรู้จักใช้นะครับความได้เปรียบในแต่ละสถานการณ์นะครับก็อยู่ที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยเพราะนั้นในเชิงจำนวนนะครับกลับมาเราก็ต้องดูว่าถ้าเราต้องการให้ยึด60จังหวัดให้ได้เนี่ยใช้คนเท่าไหร่ใช้คนเท่าไหร่แล้วก็ไปวิเคราะห์ดูซิว่าถ้าจังหวัดหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่สักแสนคนนะครับอาจจะประมาณผมเอาตัวเลขนะไม่ได้มีประสบการณ์ไม่รู้บางจังหวัดมันอาจจะมีเป็นล้านเป็น10ล้านอย่างกรุงเทพอะไรเงี้ยนะเชียงใหม่อาจจะ5ล้านเอาผมยกตัวอย่างเอาให้มันเฉลี่ยกลางๆแล้วกันจังหวัดนึงมี2ล้านนะเฉลี่ยนะนะครับ2ล้านนะเอาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเปอร์เซ็นต์โดยทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่านะ
ใน100คนสมมุติจังหวัดนึงมี100คนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นคนแก่แล้วก็เด็กเนี่ยเด็กวัยเรียนซึ่งยังไงก็ไม่สนใจการเมืองไม่สนใจกันยังไงก็ขยับขยื่นไปทำอะไรไม่ได้นะอาจจะไม่รู้เรื่องการเมืองหรือรู้ไงก็แล้วแต่ว่าไม่อยู่ในข่ายที่จะมาเคลื่อนไหวนะครับน่าจะ 20% ไปแล้วนะ 20% ไปแล้วนะครับทั้งคนแก่คนชราแล้วก็เด็กนะนี่ให้แค่20พอนะครับแล้วจะมีคนที่นะครับอยู่ในวัยทำงานวัยที่มีสิทธิ์จะโหวตจะเลือกตั้งจะอะไรทั้งหมดนะครับแต่ว่านะไม่เคยสนใจการเมืองไม่รับรู้อะไรเลยอะไรเป็นอะไรยังไงช่างยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับสนุกสนานเฮฮาไปนะครับรวมทั้งนิสิตนักศึกษารวมทั้งคนที่อยู่ในวัยทำงานคนนะที่ได้เปรียบทางสังคมแล้วก็ไม่ต้องร้อนรู้หนาวไอ้พวกอยู่ในวงการบันเทิงไอ้พวกหลายที่มันวันก็โลกสวยไปวันๆเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยนะฮะตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยขี้หมาขี้หมูเนี่ยนะครับมันไปแล้วนะ 30% 30% แปลว่าพลเมืองครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยอยู่ในสภาพที่นะที่ยังไงก็ไม่แอคทีฟจะไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นตัวช่วยนะครับเหลืออีก 50% ทีเนี้ยแล้ว 50% เนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะตัวเลขมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าไอ้คนที่เคยสนับสนุนกปปส.นะครับฟังคุณอนันต์ปัญญาชุนพูดในวัน2วันที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยโอ้ย words of wisdom นะครับออกมาเต็มไปหมดนะครับมันก็รู้ก็เห็นการกระทำทุกอย่างเลยอนันต์ปัญญาชุนนะแต่วันนี้ภาษาพูดออกมาดีเหลือเกินนะถึงแม้ว่ามันจะพูดได้ไม่เต็มปากทั้งหมดนะครับมันก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าเออมึงก็รู้เหมือนกันนะนะครับว่าไอ้พวกอยู่พวกมึงทั้งหลายนั่นแหละนะครับที่มันพูดดีนักหนาเนี่ยนะครับนะครับสันดานแบบไทยๆนะครับมันทุกหมู่ทุกเหล่าทั้งภาคธุรกิจทั้งภาคข้าราชการแล้วก็ภาคนักการเมืองนะครับดีไม่ด่าเจ้าไปด้วยนะไอ้ตัวดีทั้งนั้นคนไทยนะทำลายตัวเองทั้งนั้นนะเอาละมันก็เริ่มตาสว่างไงถ้าถามมาพวกนี้ถ้าประชาชนลุกขึ้นมาแล้วนำเสนอวาระของการปฏิวัติในลักษณะที่มันถูกตาต้องใจเขาจริงๆมันไม่ใช่การกลับไปสู่อย่างเดิมนะแบบระบอบที่เขาบอกระบอบทักษิณเขาโจมตีอ่ะมันก็จะมีจุดให้เขาโจมตีได้บ้างนะครับบางเรื่องนี่ก็ควรจะฟังเหมือนกันนะครับเช่นนะวัฒนธรรมการเมืองที่ไม่ควรจะไปผูกติดกับคนตระกูลเดียวอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับลักษณะของการใช้อำนาจที่นะครับที่ขยายไปในวงเครือญาติเพื่อนฝูงคนสนิทนะครับแล้วก็มันเป็นลักษณะที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามกลัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องฟังเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วอำนาจอยู่ในมือใครเบ็ดเสร็จมันก็ไม่ดีนะครับมันก็ไม่ดียิ่งจะไปสร้างเครือข่ายแล้วก็ยิ่งเห็นแนวโน้มเนี่ยนะครับมีคนเขาทำนายว่าถ้าเกิดดร.ทักษิณอยู่ในตำแหน่งถึงปีที่8เนี่ยอาจจะโดนขับไล่ออกโดยประชาชนเองนะครับแต่ว่านะครับอำมาตย์มันไม่ทนนะครับเสนาอำมาตย์ไม่ทนกษัตริย์มันไม่ทนนะครับมันก็ไล่ออกก่อนแต่ว่านะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันทำลายหลักทำลายเกณฑ์นะครับดร.ทักษิณเป็นเหยื่อเรารู้นะครับไอ้เรื่องนี้นะครับเห็นกับหูกับตาแล้วคนไทยทั่วไปจะไม่รู้ได้ไงเพียงแต่ว่าคนที่ลุ่มหลงไปซะแล้วเนี่ยนะครับเอาละมันก็เป็นคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะว่าทันทีหลังนะครับเอาละแต่ว่าเอานี้นะครับว่า 50% ยังไงมันก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่เอาหัวเอาค่อยมันยังไงมันอยู่ของมันอย่างนั้นแหละนะครับนะแต่อีก 50% นี่ถ้าดูจากการเลือกตั้งนะคนที่นะจริงๆ 50% นี่ก็ประมาณว่านะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อยู่ในวัยนะในวัยเลือกตั้งอะไรหมดเนี่ยนะแต่ว่าอาจจะเป็นเยาวชนที่ยังไม่ได้เลือกตั้งก็มีเป็นคนแก่ที่นะครับที่พอมีศักยภาพแล้วเคลื่อนไหวคนแก่นี่หมายถึงพวกที่60 70อย่างเงี้ยนะครับนะผมก็ใกล้แก่แล้วเนี่ยนะครับ60 70เนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้า 50% เนี่ยนะครับแม่ขี้หมูขี้หมาเนี่ยนะครับเฉพาะที่ว่านะเลือกพรรคเพื่อไทยไปเนี่ยถ้าเราดูตามสถิติเนี่ยนะคนที่เห็นดีเห็นงามกับทางพรรคเพื่อไทยคนที่ยังไงก็ไม่เอากับประยุทธ์ไม่เอากับเผด็จการไม่เอากับประชาธิปัตย์ผมว่ายังไงมันก็ 30% น่าจะยังไม่ตายไป 30% เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ20 ล้านนะครับ
นะประมาณ20ล้านก็น่าจะยังอยู่นะคนเสื้อแดงผมว่าไม่ตายไปไหนไม่หายไปไหนแต่ว่าไอ้อีก 20% นั่นนะผมว่านะไอ้ส่วนที่เคยสนับสนุนประชาธิปัตย์เคยสนับสนุนกปปส.เคยรักเจ้าอย่างหนักเคยสนับสนุนทหารอย่างหนักมันเสียงอ่อยไปเยอะนะเสียงอ่อยนี่แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดขบวนที่ลุกขึ้นมาเพื่อดำเนินการปฏิวัติเนี่ยนำเสนอถึงซิมันดีจริงๆเพราะในขบวนกปปส.ที่บอก 20% เนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่ารวมทั้งคนที่รักประชาธิปัตย์คนที่นะครับนิยมเจ้านะครับอาจจะไม่เลือกประชาธิปัตย์ก็ได้นะรวมกันได้ 20% เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาได้สำนึกได้สำนึกเขาก็คงจะเห็นความชั่วร้ายของทหารของประยุทธ์แล้วสถานการณ์มันทำให้คนเปลี่ยนทำให้คนเรียนรู้ถ้าเราเชื่อมั่นตรงนี้เราก็เชื่อว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็คิดจะเปลี่ยนเหมือนกันแล้วมนุษย์เราเนี่ยเราอย่าได้นะอย่าไปคิดเชื่อกันง่ายๆว่าการสร้างภาพด้วยการโฆษณาชวนเชื่อด้วยการนะครับแสดงบารมีกันใหญ่เต็มแผ่นดินนั้นมันคือความจริงของความยิ่งใหญ่ของบุคคลคนนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมกลับคิดว่าการที่ทหารใช้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จการที่ตุลาการใช้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จการที่สื่อโหมอย่างเต็มที่การที่งบทหารและงบเจ้านั้นเพิ่มขึ้นมานะครับเรียกว่าโอ้โหแบบนะเรียกว่าตาโจเลยภาษาเหนือนะครับเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับตาโตเลยอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็การนะเทิดทูนบูชาการสร้างภาพต่างๆมันทำกันเรียกว่าผิดธรรมดาผิดปกติไม่ได้แปลพวกนี้มันใหญ่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินแต่ถ้ามองในทางกลับกันนี่มันอ่อนสุดๆมันถึงต้องทำแสดงออกอย่างนี้แล้วเราเอาภาพเงาของไอ้พวกนี้มาทำให้ตัวเองกลัวเนี่ยนี่คือนักคิดปฏิวัติเหรอครับเราก็ต้องคิดว่าเนี่ยมันนะเอาละนี่ดูเนี่ยเราเห็นมันนะหินไหลลงเขาไงก็พูดเป็นกันนี่ครับหินไหลลงเขาอ่ะนะครับไปกลัวมันทำไมเอาละทีนี้สิ่งที่เรากลัวเนี่ยเรากลัวเงาอะไรหรือเปล่าวันนี้ผมชวนคิดเนี่ยพวกน้องยังไม่ต้องเชื่อผมมานะเพราะว่านะครับถ้าเราหลงตัวเองเนี่ยไม่ดีนะครับแต่ผมกำลังพยายามจะคิดแย้งกับคนที่เขามองในแง่ลบว่าประชาชนไม่เข้มแข็งพอวันนี้ขบวนจะล้มล้างระบอบเนี่ยนะครับมันไม่สมควรหรอกเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นก็อย่าทำนะครับก็ต้องก้าวไปสู่การปรองดองเจรจากันในกรอบที่จะนะเขาจะทำกันเป็นรัฐบาลแห่งชาติหรือจะมีการเลือกตั้งใต้กรอบรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนขึ้นมาก็ยอมกันไปอย่างนั้นนะครับแต่ประชาชนสมควรจะต้องตั้งคำถามเพราะเรามีบทเรียนมาแล้วแต่ตั้งคำถามก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นปฏิปักษ์กันไม่ได้แปลว่าเรานั้นจะต้องดันทุรังและจะสู้กันแบบนะพร้อมไม่พร้อมก็จะลุกขึ้นมาสู้นะ เราไม่จำเป็นหรอกครับไอ้คนที่มันจะตายมันก็ตายเราก็ไม่ใช่ไม่รู้ไอ้เรื่องคนมันหินไหลลงเขาน่ะพฤติกรรมชั่วช้าที่มันเน่าในมันทำลายตัวมันเองเนี่ยซึ่งก็ต้องเอามาเข้าอีควอชันของการคิดตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในเชิงจำนวนเนี่ยถามว่าแดงทั้งแผ่นดินที่มีอยู่ถ้าคิดจะสู้จริงเนี่ยแล้วมันมีแดงที่คนที่เขาไม่เป็นแดงไม่เคยเลือกเพื่อไทยด้วยซ้ำนะครับไม่เคยเลือกตระกูลชินวัตรวันนี้เขาก็พร้อมจะลุกขึ้นมาแล้วจริงๆคนหลายคนที่นะครับวันนี้เห็นอกเห็นใจคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่เคยได้ประโยชน์ไม่เคยเลือกด้วยซ้ำแต่เขาเห็นถึงสิ่งดีสิ่งชั่วในประเทศนี้แล้วคนไทยเนี่ยมันไม่ใช่ผมบอกตรงๆคนไทยเนี่ยไม่ใช่นะอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังก้าวหน้ากว่านะพม่ากว่าลาวกว่ากัมพูชาเยอะในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของนะเสรีภาพเราอย่าดูถูกตัวเองนะเพราะนั้นเขาเรียนรู้ได้และผมเชื่อวันนี้สังเกตดิครับไอ้นักวิชาการนะไอ้เนี่ยและคนรักษาภาพดีๆอย่างนะอนันต์ปัญญาชุนเนี่ยมันบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ก่อนด้วยสปีชมันเขียนมาอ่านเลยนะอ่านเพื่อจะบันทึกว่ากูนี่เป็นคนดีกูรู้ปัญหาแต่มันลอยตัวเหนือปัญหาที่ช่วงหนึ่งมันก็อยู่ในปัญหาเป็นตัวสร้างปัญหาด้วยซ้ำก็เป็นคนในเครือข่ายของเจ้านั่นแหละแต่ก่อนตายก็ขอฝากนะครับวาทกรรมบันทึกประวัติศาสตร์สวยหรูเอาไว้ว่ากูนี่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยมันกลับข้างอ่ะพี่น้อง
แล้วพวกนี้มันจะไม่มาต่อต้านหรอกถ้าสิ่งที่เราเสนอในขบวนปฏิวัติมันดีจริงนะครับนี่เรายังไม่ทันได้เสนออะไรเลยนี่คิดว่าจะไม่เอาซะแล้วไม่สู้ซะแล้วคือยังไงก็นะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไปก่อนแต่การสู้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องโฉงฉางแล้วทำให้เขารู้ว่าเราเนี่ยไม่นะจะไม่ปรับตัวไม่ยอมก็เจรจาก็ว่ากันไปแต่การสู้ในลักษณะที่จะหักกันให้ล้มเนี่ยเมื่อมันเป็นโรคมะเร็งเนี่ยจะรักษาอาการเจ็บป่วยอาการเจ็บซึ่งมันเป็นอาการข้างเคียงของมันเนี่ยก็รักษาไปได้แต่ต้นตอของมันเหตุของตัวมะเร็งนั้นต้องไปทำลายสิครับนะครับหรือจะเป็นโรคอื่นก็แล้วแต่เป็นโรคเอชอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าแผลมันพุพองมีอาการนับปวดไข้นะครับน้ำหนักลดนะครับก็ต้องพยายามลดอาการตรงนี้ก่อนแต่การนะครับหาตัวยาที่จะฆ่าหรือต่อสู้กับเชื้อเอชนั้นแม้วันนี้มันยังไม่ได้ปัจจัยหลักของเราก็คือต้องทำให้มันได้นะครับต้องทำให้ได้ต้องลงทุนพุ่งไปกับตรงนี้นี่คือการคิดอย่างนักปฏิวัตินะครับคือทำสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ seemingly impossible นั่นแหละเหมือนกับว่าเป็นไปไม่ได้หาทางให้มันเป็นไปได้นะครับถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดอยู่แล้วแล้วก็ทำนั่นไม่ใช่การปฏิวัตินะครับเอาละนะนี่ผมพูดกับพี่น้องมดแดงล้มช้างเพื่อให้พี่น้องเกิดกำลังใจนะเพราะถึงเวลาทำงานตัวพี่น้องจะทำนะครับส่วนระดับอื่นๆนั้นนะครับท่านที่มีประสบการณ์มีบารมีมีอะไรทั้งหลายนั่นท่านไม่ฟังผมหรอกนะครับไม่ฟังผมหรอกมีพี่น้องประชาชนเราเนี่ยนั่งฟังกันอย่างเงี้ยเรื่องจำนวนคนเนี่ยพอมาถึงตรงนี้นะถามว่าถ้าเราไม่กลัวเราไม่ดูถูกตัวเราเองแล้วเราเชื่อว่าการโฆษณาชวนเชื่อยิ่งทำในช่วงที่คนเขาตาสว่างเนี่ยมันยิ่งทำลายตัวเองถ้าเชื่ออย่างนี้วันนี้กำลังใจมาหรือยังแต่กำลังใจมาอย่างเดียวไม่พอตัวเลขมันต้องมีจริงต้องพิสูจน์ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นงานของนักปฏิวัติเอาตัวเลขมาเพื่ออะไรใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกนะครับเอาถ้าสมมติเราจะบอกแสดงหลักการว่าประชาชนไม่เอาด้วยแล้วเราจะเริ่มรวมนื้อรวมตัวประสานแรงประสานใจกันแล้วบอกว่าเมื่อเราไม่เอาด้วยปุ๊บเราก็ไม่เสียภาษีมึงจะมาฆ่ากูเหรอกูไม่เสียภาษีอ่ะจะปรับก็ปรับไปสิเอาไม่มีให้ปรับหรือจะถอนเงินจากธนาคารไม่ช้อปปิ้งพี่น้องนี่ดาวเรืองไม่ได้ขยับนะถ้าจะซ้ำเติมประเทศไทยเนี่ยแค่พี่น้องไม่ออกไปช้อปปิ้งกันสักเดือนหนึ่งชิบหายไอ้คนชั้นกลางที่ไปสนับสนุนกปปส.นั้นมันจะได้รู้สึกผมเคยยกตัวอย่างไอ้เหล้าเบียร์เนี่ยนะครับผมเคยยกตัวอย่างเป็นหมู่บ้านเป็นนะทุกหมู่บ้านเฉลี่ยมากินกันวันเอาลดมาสัก50ขวดหมู่บ้านหนึ่งเอา10ขวดก็ยังได้เลยนะครับคิดเงินไปแล้วเนี่ยขวดเท่าไหร่นะครับแล้วหมู่บ้านทั่วประเทศไทยมันเท่าไหร่ลองคำนวณเข้าไปสิครับถ้าไม่กินนะไม่ซื้อนะหมาม่าก็กระเทือนนะครับอาหารคนจนเนี่ยถ้าเอากันจริงๆเนี่ยพลังของเรามหาศาลเหมือนกับมดนะครับจำนวนมันมีความได้เปรียบที่จำนวนนะครับแต่ว่าพวกเราประชาชนคนไทยเนี่ยผมว่าจำนวนก็ได้เปรียบนะครับหรือว่าจะเถียงนะครับเราได้เปรียบครับทำไมงั้นการเลือกตั้งมาเราก็ไม่น่าจะชนะแล้วสถานการณ์เป็นมาขนาดนี้เราจะไม่มีจำนวนที่ได้เปรียบหรือนะครับเอาละนะแต่ว่าเราก็เล่นจุดแข็งของเราแล้วก็นะครับเอาจุดแข็งมาใช้แล้วก็สู้กับมันแต่ว่าสู้ก็สู้อย่างมีสตินะครับเราก็ไม่ไปวิธีการที่จะทำให้เขานะครับเอางวงมาฟาดเอาเท้ามาเหยียบนะครับหรือว่าสะบัดไล่ฆ่าเราอย่างนั้นง่ายๆอย่างนั้นอีกนะครับเราก็ต้องมีวิธีการจัดการเราฉลาดกว่ามดตั้งเยอะตั้งแยะนะครับทีนี้การที่จะไปคุมหมู่บ้านไอ้จังหวัดเนี่ยก็มันก็มีวิธีการอีกอ่ะมันไม่ต้องเอาคนส่วนใหญ่ในจังหวัดนับหัวกันมาถ้าได้เท่านี้แล้วถึงชนะมันไม่ใช่ครับมันอยู่ที่วิธีการอัญชันฉลาดหน้าเวลานั้นความพร้อมมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณลุกขึ้นมาในคุณประสานกับจังหวัดอื่นไหมแล้วก็ในเชิงประสานกันถ้าประสานได้ทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับมีช่องทางการสื่อสารดีไหมแล้วช่องทางการสื่อสารที่ว่านี้นะครับสื่อสารด้วยนะวัตถุประสงค์จะลุกขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วลุกกันแล้วเนี่ยแผนลับๆของพวกเราเนี่ยหลังจากลุกแล้วเนี่ยนะครับเรามันจะไปยังไงต่อเราจะได้อะไรนะครับนะจะมีรัฐบาลชั่วคราวยังไงแล้วกระบวนการต่างๆนั้นเป็นไปเพื่อเป้าหมายอย่างไรบ้างนะครับเขียนกันให้ชัดตกลงให้ชัดเมื่อทุกคนนะเข้าใจว่า
โอ้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นนะครับจะต้องทำให้ได้แล้วพวกเราจะต้องยืนบนหลักการนี้ใครชนะขึ้นมานะเมื่อเราชนะขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาแล้วปุ๊บยึดอำนาจได้แล้วปุ๊บต้องเป็นไปตามนี้นะเมื่อตกลงกันได้ในกลุ่ม60 70จังหวัดนี้แล้วนะครับลับๆนะครับคุยกันให้รู้ว่าเราเอาแน่เราต้องการอย่างเงี้ยไอ้ที่อยู่มันเลวร้ายมากๆแล้วนะเมื่อลุกขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยนะครับณเวลานั้นเนี่ยนะมันจะต้องพร้อมสำหรับการที่จะเดินหน้าต่อไปละเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็ต้องมันความสำคัญมันอยู่ตรงนั้นหลังจากยึดอำนาจได้แล้วเอาอำนาจอยู่ในมือแล้วจะรักษาความสงบเรียบร้อยยังไงนะครับซึ่งแปลว่ามันมีงานด้านอื่นอีกเยอะแยะนี่แหละที่ทำให้หลายคนเขาท้อแล้วคิดว่ามันไม่พร้อมนะครับไม่ทำนะครับมันก็น่าท้ออยู่หรอกนะครับพวกเราเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวกันมาเลยนะครับไม่เคยคิดจะปฏิวัติเลยไงถ้าหัวคิดมันไม่เป็นแบบนักปฏิวัติมันก็ไม่มีการเตรียมการสำหรับการปฏิวัติวันนี้ก็รับผลของมันอยู่นะครับทีนี้นะครับการที่จะลุกให้ได้1จังหวัดนั้นก็เป็นงานเฉพาะหน้าที่ต้องทำละนะไม่ใช่งานเฉพาะหน้าเป็นงานหลักที่ต้องทำในระดับของท่านวันที่ลุกนั้นท่านต้องทำยังไงอุปสรรคคือเขาจะเอาทหารมาเล่นงานพี่น้องหรือจะสร้างมวลชนขึ้นมาจัดการกับพี่น้องนะถ้าเราถ้าลู่ถ้าเลือดล่าบุ่มบามเนี่ยแค่ก่อนจะตั้งตัวเนี่ยจะรวมตัวกันเขาก็จัดการเด็ดหัวซะก่อนแล้วแล้วเขาพร้อมจะทำด้วยพี่น้องก็ต้องชาญฉลาดแล้วไม่ใช่ว่าผมบอกว่ามันทำง่ายๆแล้วทำเสร็จวันนี้วันพรุ่งแต่ว่าเรามีเทคโนโลยีช่วยนะครับแล้วมีประสบการณ์ตรงมาแล้วแล้วก็ท้องที่ของท่านอ่ะใครมันจะใหญ่กว่าท่านใครมันจะรู้ดีกว่าท่านนะก็เริ่มต้นมันก็เริ่มในหมู่บ้านนะครับแล้วก็คุยกับรวมกันแล้วก็เป็นตัวแทนไปอำเภอระดับตำบลถ้าเป็นระดับอำเภอนะครับซึ่งมันผมก็ได้บอกไปแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากมากมายขนาดว่านะครับแหมทำไม่ได้แต่นี้เนี่ยครับความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเวลาลุกเนี่ยเรื่องความคิดเป้าหมายอธิบายกันนะถึงวันจะลุกต้องรู้แล้วแบบลุกเพื่ออะไรและจะลุกยังไงไอ้ลุกยังไงเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้ทหารเอากำลังนะทหารในจังหวัดมาทำร้ายพี่น้องนายทหารที่จะสั่งการเป็นใครครอบครัวเขาอยู่ตรงไหนบ้างผู้ว่าในอำเภออยู่กินตรงไหนยังไงถึงวันนั้นจะเอาตัวมาอยู่กับเราได้ยังไงนะครับไปในนามประชาชนว่าคุณกินเงินเดือนพวกเราเรากำลังจะทำสิ่งนี้มาอยู่กับพวกเรานะครับก็ต้องเอามาอยู่ให้ได้ครับแล้ววันนั้นนะครับเวทีที่เราปฏิบัติการนั้นเราก็ต้องเปิดไฟนะให้มันสว่างสวยแล้วมีการล้อมกันให้มันดีแล้วสถานที่ที่จะไปก็ไปเลือกกันให้ดีนะครับสนามกีฬาที่จะถูกล้อมมาจากด้านต่างๆแล้วทำร้ายนะครับดีหรือเปล่ามีจุดดีจุดเสียยังไงหรือจะไปอยู่นะครับโรงพักนะหรือจะไปอยู่สารการจังหวัดหรือจะเลือกที่ใดที่หนึ่งซึ่งมันคิดไม่ถึงนะครับนะบางคนก็บอกไปยึดค่ายทหารซะเลยนะครับถามว่าถ้ายึดนายหัวหัวมันมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับต้องไปยึดอาวุธต้องไปยึดทหารมาไหมนะครับแล้วจริงวิธีการจะยึดเนี่ยพี่น้องไปคิดเอาเองสิครับไปคิดเอาเองสิครับงานแค่จังหวัดของท่านน่ะนะครับนี่ผมแค่นะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะแต่แน่นอนแล้วครับงานใหญ่อย่างนี้เนี่ยคนที่เขาอยู่ระดับที่สูงเข้าไปเขามองเนี่ยแค่มองแค่นี้เขาก็นึกกูเหนื่อยแล้วกว่าจะให้ประชาชนนะลุกขึ้นมาทั้งจังหวัดนะเราไม่เคยทำกันมาก่อนจริงๆโดยเฉพาะประชาชนลุกเองจัดการกันเองแล้วทำงานอย่างเป็นระบบคนไทยเราเนี่ยนะครับงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันทำกันลำบากที่ผ่านมาที่ทำได้ก็เป็นระบบราชการซึ่งเราจะไปสู้ไอ้ระบบของเขาไอ้ที่มันเทรนกันมาเนี่ยแม่หลายพวกเรามันก็หน้าที่จะกลัวหยอกมัน intimidating นะมันเป็นเครือข่ายเป็นระบอบนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาอำนาจไปอยู่ในมือประชาชนถ้าไม่ทำอย่างนี้มันมีทางอื่นไหมล่ะนะครับจะไปเลือกตั้งไม่ก็ต้องไปง้อไปอยู่ใต้ตีนเขาตลอดไปเนี่ยนะครับเอาละนะครับมันไม่ได้บอกว่าจะต้องชนะวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะก็เตรียมการสิครับในเรื่องจำนวนนะครับผมได้ดูตรงนี้นะสองนะครับเอาเราไปประเด็นอื่นบ้างนะครับจำนวนแล้วก็เรื่องความพร้อมในการจัดการอันนี้ก็เป็นเรื่องของประชาชนละวันนี้เนี่ยแนวคำตอบคือเราไม่พร้อมหรอกจริงๆไม่ค่อยมีใครได้คิดทำด้วยซ้ำนะครับที่พูดมาในหมู่บ้านเสื้อแดงทั้งหมดผมฟังมันเป็นแต่เรื่องการสร้างภาพเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ทางการเมืองเฉพาะหน้า
ซึ่งมันก็เป็นบทเรียนให้เราได้รู้เหมือนกันว่าอย่าไปขู่เผด็จการมันมีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรครบหมดไปขู่มันเก็บข้อมูลไว้หมดถึงเวลามันเล่นงานเราเลยนะเราก็ต้องสรุปบทเรียนกันให้ดีแล้วเผด็จการไปเล่นกับมันไม่ได้หรอกมันเรียนยุทธการมามันพร้อมจะใช้กับเราแล้วคนที่มันคุมเกมอยู่นั้นมันมีเครือข่ายมีมันสมองมีกลไกอำนาจมีวัฒนธรรมมีความเชื่อมีบารมีแต่ว่านะเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่ามันเหลือเท่าไหร่บารมีที่ว่าเนี่ยนะก็ในเรื่องของความพร้อมของเราเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าสำคัญนะแต่ทีนี้การจะเจาะไปที่กองทัพเอาละวันนี้นะครับถามว่ากองทัพเนี่ยมันพร้อมจะมาอยู่กับเราไหมมีใครไปติดต่อนายทหารได้บ้างนะครับบางคนก็ฝากความหวังว่ายังไงเนี่ยคนที่จะมาทำตรงนี้เนี่ยนะคนที่ทำถนัดที่สุดและเก่งที่สุดนี่ต้องนี่นะครับต่างชาติครับ CIA บ้างนะครับซึ่งเขารู้ว่าทหารมีใครบ้างจะเข้าไปหาใครแล้วก็ปกติถ้าเขาใช้ล้มกันอย่างนี้เงินทองมหาศาลมากนะครับไหลเข้าไปนะแค่วันนี้ทหารไทยเนี่ยไอ้ที่ไม่พอใจไอ้พวกทหารนะเกาะชายกระโปรงขึ้นเนี่ยก็มีอยู่เยอะนะครับไปดูเถอะลีลาท่าทางนี่เหรอ the best of กองทัพเนี่ยมีแค่นี้จริงๆเหรอประยุทธ์ประวิตรเนี่ยนะครับคนก็เนี่ยมันก็ตั้งคำถามกันได้ไงครับมันมีอยู่แค่นี้นี่คือ the best แล้วจริงๆเหรอแน่นอนคำตอบคือไม่ใช่หรอกครับเพราะวิธีการคัดเลือกนั้นนะมันไม่มีวิธีการที่นะเน้นที่ความเก่งแต่มันเน้นที่ความจงรักภักดีและความสามารถในการทำให้นะคนในวังนั้นเชื่อว่าไอ้นี่มันของดีหรือว่าทำให้เปรมนั้นไว้เนื้อเชื่อใจนะครับก็ไปถือกระเป๋าไปอะไรทั้งหลายเนี่ยให้คนมันให้เห็นกันน่ะมันก็เป็นแบบไทยๆเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นถามว่าทหารที่เขาอยากจะเล่นงานพวกนี้มีไหมถามว่าทหารที่เป็นลูกชาวบ้านเป็นทหารแตงโมมีไหมมีเท่าไหร่นี่ผมไม่รู้นะคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยที่นะครับมีอำนาจอยู่ในมือนะครับณตอนนั้นประสานงานกันในช่วงที่เคลื่อนไหวนั้นก็อาจจะพอมีอยู่บ้างแต่ผมเชื่อว่ามีแน่นอนและไม่น้อยด้วยทหารที่เป็นลูกหลานชาวบ้านนะครับก็เยอะอยู่นะครับแต่ยังว่านะครับทหารวันนี้เขาก็เอาผลประโยชน์ไปป้อนกันเต็มที่นะแล้วนายทหารระดับปฏิบัติการนี่มันก็รู้ตัวเฮ้ยอำนาจยึดมาได้อย่างนี้ปุ๊บอู้ฟู่อ่ะนะก็ต้องรักษาเอาไว้อย่างนี้ต้องนะยังไงก็นะครับมันก็ดีแล้วอย่างนี้นะครับนายว่ายังไงก็เอาตามนั้นนะครับมันไม่เปลืองตัวออกมาหรอกแต่ถ้าเกิดประชาชนลึกพรึบพรับขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าการลุกณจุดนั้นกว่าจะถึงวันที่ประชาชนลุกนั่นนะฝั่งที่มีอำนาจบารมีในการไปจัดการไปคุยกับกองทัพแล้วก็ประสานกับนายทหารในระดับที่เป็นยังเติร์กที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อจะล้มอำนาจพวกนี้แล้วก็ไปคุยกับอเมริกาให้เรียบร้อยว่าเราพร้อมแล้วท่านสนับสนุนหน่อยเถอะหรือไปคุยกับทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับ EUนะครับดีไม่ดีเอ้าคุยกับจีนด้วยเลยไหมนะครับคนที่มีถ้ามันมีขบวนปฏิวัติจริงมันต้องไม่ใช่แค่ประชาชนทำกันเองนะครับใครจะไปเล่นหน้าไหนก็เล่นไปก่อนแต่ว่าไอ้ส่วนที่ต้องมาทำตรงนี้ก็ต้องมีทำไม่ต้องไปประกาศตัวก็ยังได้นะครับก็ไปนะครับแต่ว่ามันก่อนจะไปก็ต้องให้แน่ใจว่าสามารถจะบรรยายภาพของขบวนปฏิวัติทั้งหมดให้คนอื่นเขาเห็นด้วยไม่งั้นก็ไม่มีราคาแล้วครับใครจะเอาใครคนหนึ่งไปยืนยันหน้าผมว่าอย่างนั้นนี่เขาไม่เชื่อแล้วครับแต่ถ้าขบวนที่เขาจับต้องได้เขาก็มีทูตมีอะไรอยู่เขาก็ศึกษาเขาก็ดูมันจริงแล้วก็ให้เขาไปรู้สัมผัสกับตัวเองเก็บข้อมูลป้อนส่งมาแล้วก็คุยกันเลยทีนี้คนที่บอกว่าเอ้ยให้ต่างชาติเขามายุ่งนี่นะครับเป็นความเสี่ยงนะครับคิดเหมือนคิดดีครับนะครับเหมือนคิดดีแต่ว่าจริงๆแล้วคุณนะครับคิดผิดในแง่ที่ว่าคุณเป็นคนกำหนดการอยู่เฉยๆของคุณนั่นแหละนะครับมันจะทำให้ต่างชาติเขาไม่เข้ามาเขาจะเข้าหรือไม่เข้านะครับบางทีเนี่ยเขาสร้างสถานการณ์เพื่อจะเข้ามาด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราคิดจะไม่สู้กับเผด็จการหรือสู้ในสภาพที่แบบปรองดองรอมชอมกันนั้นก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าประเทศมหาอำนาจมันจะไม่เข้ามาจีนมันรุกเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันยังจะรุกหนักขึ้นเรื่อยๆเอาหลักถ้าคิดว่าเข้าไปอยู่ในตำแหน่งในอำนาจร่วมกับเผด็จการแล้วก็จะได้ช่วยชาติตรงนี้
มันก็เหมือนกับพวกที่นะพอรัฐประหารปุ๊บก็ไปเป็นสนชเป็นอะไรทั้งหลายนั่นนะครับเพราะว่าเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วตกกระไดพลอยโจรข่มขืนซะแล้วเอาโดนข่มขืนซะแล้วก็สนุกกับมันซะเลยเอาจะคิดอย่างนั้นก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่แต่สําหรับผมนั้นมองว่าเกิดมาสักชาติหนึ่งรู้ว่ามีปัญหานะครับจะยังไงก็แล้วขอให้มันได้สู้นะโดยไม่สยบยอมกับสิ่งชั่วร้ายก็ในเมื่อนะเรารู้ว่าสิ่งไหนชั่วร้ายสิ่งไหนมันดีเนี่ยนะครับเราก็ต้องสู้กับสิ่งชั่วร้ายนะครับถึงจะไม่ชนะก็ขอได้สู้แบบสมศักดิ์ศรีและสู้แบบเจ็บนะเป็นมดที่นะถึงกัดช้างมันตายไม่ได้ถ้าเป็นตัวแรกกลุ่มแรกที่ต้องไปกัดแล้วโดนเอางาคูดเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ต้องกัดแล้วกัดเช่นไปกัดจุดสำคัญเช่นเราไปกัดเข้าตามันปุ๊บเนี่ยนะครับหรือเข้าที่หูมันเนี่ยเอาให้มันนะ4-5ตัวนี่ก็มันก็ทำให้ช้างเนี่ยรู้สึกว่าถูกตีระฆังอยู่ในหูแล้วนะครับแต่ว่านี่นี่ความคิดแบบผมนะมุทะลุแบบผมนะครับแบบวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นพ่อนะครับ แต่ว่านะครับเนี่ยเราไม่ได้ผมพูดนี้ทั้งหมดพี่น้องอย่าได้นะครับคิดว่าผมนี่ไปว่าคนอื่นแล้วความคิดตัวเองไปทับคนอื่นแล้วอยากให้คนอื่นทำเหมือนตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองถูกหมดนะทุกคนเนี่ยในมุมมองเนี่ยมันจะมีรายละเอียดซึ่งเนี่ยมันไม่ได้คนเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วต้องตัดสินว่ามันชั่วมันเลวมันดีมันผิดมันแย่นะแม้กระทั่งความคิดที่นะคิดว่ารอบครอบเช่นนะหวังดีกับประเทศชาติเช่นบอกว่าเนี่ยเผด็จการเนี่ยวันนี้นะครับมันย่ำแย่แล้วประเทศไทยแล้วก็เศรษฐกิจก็ย่ำแย่แล้วเราเองนี่นะครับถ้าเกิดว่าทะเลาะกันขึ้นมาเนี่ยเป็นสงครามกลางเมืองต่างชาติมันจะฮุบจ้องฮุบแล้วประเทศไทยเราเป็นสงครามผมก็เสนอความคิดนี้เหมือนกันไม่อยากให้เป็นแบบซีเรียครับคิดหมดครับทะลุหมดนะครับไม่ได้ออกมานั่งพ่นแบบนะครับมองมิติเดียวหรือหน่อมแนมนะครับเพียงแต่ว่านะครับถ้าคิดนะโดยที่คิดว่านะการที่เราไปสยบยอมหรือพูดคุยตกลงกันได้แล้วนะมันจะแก้ปัญหาไม่ให้ต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะผมว่านะครับเราฝันเราหลอกตัวเองแล้วก็ที่จริงก็คือเขาเรียกว่า rationalization หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองถามว่ามันไม่มีความเป็นจริงแล้วมีแล้วจริงถ้าเราตกลงกันได้จริงแล้วแก้ปัญหาให้มันลุล่วงไปด้วยดีจริงๆพ้นจากกรอบปัญหาเดิมทำให้ประชาชนพอใจทำให้ไอ้พวกที่มีสันดานนะครับขี่เขาแล้วได้ทีขี่แพะไล่จะเอาทุกอย่างแล้วก็ให้คนอื่นยอมแล้วก็คิดว่านี่แหละสงบก็จะมึงไม่ให้กูข่มขืนตามใจนะครับเท่าที่กูอยากจะข่มขืนแล้วมึงให้มีความสุขไปด้วยถ้าคิดว่ามันจะอยู่กันบนรากฐานอย่างนี้แล้วก็นะครับเดินหน้าไปเพื่อให้นะประเทศชาติมันไม่เกิดสงครามกลางเมืองนะครับมันก็อาจจะเหมือนกับหวังดีคิดดีแต่ว่าจริงๆเนี่ยนะครับการตีที่จุดเดียวเนี่ยตีย้ำย้ำย้ำเนี่ยนานๆเข้ามันเจ็บตีห้าที4-5ทีแรกไม่เจ็บครับแต่ไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราเดิมเนี่ยนะครับกลายเป็นความเจ็บปวดห่อเลือดขึ้นมาได้เหมือนกันการกดขี่ข่มเหงที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันจะรังไปสู่ที่ความรุนแรงซึ่งบังคับไม่ได้แล้วยิ่งไม่มีการวางแผนไม่มีการเตรียมการให้พี่น้องเขาลุกขึ้นมาอย่างมีระบบระเบียบแล้วที่สุดเขาก็ลุกขึ้นมาแบบสเปะสปะแล้วก็ถูกฆ่าตายแล้วก็จะเกิดสงครามกลางเมืองจริงๆก็แปลไว้ที่ว่ารักชาตินั้นก็ไม่ได้รักจริงแล้วคิดว่าจะช่วยชาติด้วยวิธีการที่นะครับไปปรองดองไปเกี้ยเสียกันนั้นมันจะช่วยมันกลับกลายเป็นไม่ช่วยผมพูดวันนี้ไม่ได้พูดโดยมีเจตนาจะไปว่าใครหรือว่านึกถึงใครเป็นพิเศษผมกำลังเอาความคิด2แนวทางที่ผมได้ยินมานะครับมาชนกันตรงกลางแล้วพยายามจะชวนคิดนะครับแต่ผมอาจจะดูลักษณะว่าเอาละผมก็จะเถียงในแนวทางที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็พยายามทำให้มันเป็นไปได้สิไม่ได้วันนี้ก็วันหน้าไม่ได้วันหน้าก็นะครับปีหน้าไม่ได้ปีหน้าก็5ปีหน้า10ปีหน้าก็ว่าไปนะครับแต่ว่าทุกก้าวเราต้องได้ถ้าเป้าหมายเรายังยืนยันชัดเจนก้าวของเราก็จะไม่หลุดออกไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วเราก็จะไม่หลงไปสู่นะครับวงจรอุบาทช้ำเลือดช้ำหนองหรือว่าทำความผิดซ้ำๆซักๆนะครับโดยที่ไม่ก้าวไปข้างหน้า ทีนี้ไปดูเรื่องว่าความเข้มแข็งของเจ้าวันนี้
เมื่อกี้ผมตั้งคำถามไปว่าจริงหรือเปล่าที่ว่าในวันนี้เจ้าเนี่ยนะครับบารมีเขาเต็มบ้านเต็มเมืองก็ไหนว่านะครับอายุก็แย่แล้วสุขภาพก็ไม่ไหวแล้วลูกสาวก็ไม่เขาไม่บารมีก็ไม่ค่อยไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเป็นแต่ว่าเครือข่ายอำมาตย์นั่นแหละวันนี้มันกุมอำนาจอยู่แล้วมันก็อยากจะชูทั้งสองขึ้นมาไอ้ที่เราหวังว่านะครับพี่น้องมันจะฆ่ากันนั้นวันนี้เขารู้ว่านะเราหวังไม่ได้อันนี้ก็ต้องเป็นความเป็นจริงนะเขายังอยู่กันอยู่แล้วเขาไม่ฆ่ากันหรอกเพราะว่านะผลประโยชน์มันมากมายมหาศาลแต่ถ้าเกิดมันเอากันจริงๆขึ้นมานะครับเอากันจริงๆขึ้นมาแล้วเราจะรอจังหวะสองนะก็ไม่ผิดอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าการจะรอจังหวะสองนั้นเราก็มีโอกาสที่จะเตรียมความพร้อมวันนี้เราจริงๆนะอยู่ในภาวะที่จริงๆขบวนปฏิวัติต้องเร่งสั่งสมกำลังจัดทัพเพราะเบื้องหน้านั้นศัตรูมันจะต้องอ่อนแอแล้ววันนี้มันก็อ่อนแอในเรื่องความชอบธรรมอ่อนแอในเรื่องบารมีอ่อนแอในเรื่องการที่จะอยู่แล้วก็ทำให้ประชาชนพอใจการบริหารงานในฐานะรัฐบาลก็ย่ำแย่การจะสร้างนะโรดแมปสำหรับการปฏิรูปมันก็ไม่เป็นที่ยอมรับการจะอยู่ต่อนะครับจะทำให้บ้านเมืองทางเศรษฐกิจพยุงตัวอยู่ได้มันก็ย่ำแย่แล้วถูกซ้ำเติมจากภาวะการของโลกนะครับแล้วการจะให้ชาวโลกเขามากินหอมตอมม่วนยินดีด้วยเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญญาจะทำเพราะต่างชาติเขาก็ไม่ยอมรับจะทำนะครับวันนี้การจะทำอะไรมันติดขัดไปหมดมันก็เป็นตัวแปรที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามมันก็นะครับย่ำแย่ไปแล้วนะครับแต่ว่านั่นไม่ได้แปลว่าถ้าบอกว่านั่นคือทางไปสู่ชัยชนะโอ้โหมันจะทำให้เราชนะเพราะนั้นเราก็วันนี้ก็ไปสยบยอมไปคุยกับมันนะไปทำอะไรเท่าที่นะจะทำได้โดยวิธีการที่ไม่แตกหักไม่ไปกระตุ้นให้พวกนี้มันกลายมานะเป็นตัวนะมาลุกมาฮือกับเราความคิดในมันผิดพิจารณาว่ามันคิดว่าการสู้นี่จะต้องทำให้ศัตรูมันลุกขึ้นมาเราทำได้หลายเรื่องเราทำโดยที่นะครับเป็นความชอบธรรมแล้วทำได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าไม่ต้องเอาหน้าถ้าคิดอย่างนักปฏิวัติจะเห็นช่องทางในการปฏิบัติแล้วเราไม่จำเป็นต้องบุ่มบามแสดงออกให้มันรู้ตัวเสมอไปถึงเวลาก็ฉับให้มันจบไปเลยนะแต่ถ้าไม่คิดอ่ะมันคุณจะก้าวไปถึงไหนล่ะครับอย่างมากของคุณก็ได้ไปเป็นนะครับไปเป็นหนึ่งในภาคีมารนะครับทำให้ระบอบมันยังคงอยู่ต่อไปเนี่ยนี่พูดด้วยความจริงใจนะครับแล้วไปมองด้านไหนอีกว่าอำนาจวันนี้ไปอยู่ในมือทหารในอยู่ในมือของอมาตย์เปรมนะครับอมาตย์แล้วถามว่าพวกนี้อายุมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้ววันนี้มีใครรักมันจริงบ้างที่มันพูดเนี่ยมันทำมาเนี่ยมันทำให้เครดิตมันดีขึ้นหรือมันลดลงนะตัวแปรเหล่านี้ก็เข้าข้างเราอีกก็เหมือนเรื่องศีลพูดหินมันจะไหลลงเขาอะนะครับแต่ไหลลงเขาแล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันไหลแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหเสร็จแล้วเนี่ยเราดีชนะโดยไม่ต้องรบเลยอย่าพูดคำนี้ครับมันผมว่ามันน่าหัวเราะนะไม่มีหรอกครับการชนะโดยไม่รบโดยเฉพาะสงครามชนชั้นเนี่ยมันไม่มีพลวัตของชนชั้นมันมีของมันอยู่ไม่งั้นกษัตริย์ภูมิพลราชวงศ์จักรีไม่อยู่มาได้นะครับครองราชมาจะ70ปีแล้วเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมันมีวิวัฒนาการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และปรับตัวแล้วเขาสร้างกลไกมาในขนาดนี้ตัวคนตายก็มีตัวคนแทนนะครับแล้วความคิดนะครับมันก็ยังปรับให้นะครับสอดคล้องกับโลกปัจจุบันทำให้คนสยบยอมแล้วเขาก็ใช้ทุกบารมีใช้ไม้อ่อนไม้นวมใช้ตัวละครผลัดหน้ากันมาเล่นเราไปหวังอะไรจริงๆไม่ได้เลยแล้วการที่นะการที่มองความคิดแบบที่หวังจะโค่นล้มซึ่งคือความจริงที่ถูกต้องว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปดูถูกไปทั้งหมดโดยที่ไม่เข้าใจรายละเอียดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นะครับกลุ่มคนที่อยู่อีกฝั่งนึงก็ต้องตระหนักเหมือนกันว่าก่อนที่คุณจะไปตัดสินว่าคนอื่นนั้นเขานะเป็นไปไม่ได้หรือเขามุทะลุหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเข้าใจแนวคิดเขาลึกๆหรือยังบางทีเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมองหน้านะครับ
มองคำพูดบางครั้งเนี่ยนะครับก็อาจจะตัดสินไปก่อนไอ้นี่มันคงมีแค่นี้แหละอย่างผมเนี่ยนะครับโอ้ยได้ยินเสียงมาเนี่ยนะครับไอ้ดร.เพียงดินเนี่ยมันมีความรู้อะไรมันไม่มีความรู้นะครับพี่น้องฟังคำพูดของผมเนี่ยนี่คือคำพูดคนไม่มีความรู้เหรอครับคำว่าความรู้ไม่ใช่ไปพ่นสติบอกว่าไอ้นั่นเป็นไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ความรู้เป็นฐานของความเข้าใจวันนี้ผมกำลังแสดงความเข้าใจซึ่งเป็นระดับที่มันสูงกว่าความรู้ให้พี่น้องฟังนะครับถ้าจะให้ผมมานั่งอวดความรู้นะทำไมจะทำไม่ได้ครับเปิดวิกิพีเดียก็เจอหมดแล้วความรู้ก็ฟังมาตลอด10ปีนี่ก็ฟังมาตลอดนะครับบางทีมองหน้าเอ้ยไอ้นี่มันไม่ได้จบการเมืองมาไอ้นี่มันนะครับไม่ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับบางคนไม่รู้เลยซ้ำว่าผมทำอะไรมาบ้างนะครับแต่มองหน้าก็รู้เท่าที่พูดเพียงดินเห็นสภาพผมแบบเพียงดินก็คิดว่าคงจะแค่นี้แหละนะครับถ้าผมไม่เรียนรู้ไม่มั่นใจในสิ่งที่พูดไม่มีความไม่คิดว่าตัวเองมีดีพอที่จะให้กับสังคมผมไม่มานั่งนะตากหน้านะครับขายขี้หน้าตัวเองหรอกครับผมจริงจังกับการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนแล้วการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติแต่ไม่ได้จริงจังในลักษณะที่คิดว่าตัวเองนั้นโอ้โหสำคัญเหลือเกินไม่ใช่ครับผมทำในส่วนที่ผมทำได้เล็กๆตรงนี้คือการชวนคิดชวนคุยแล้วเมื่อคุยแล้วอะไรแล้วถึงเวลาที่ต้องทำแล้วมันไม่ทำสักทีก็ชวนคิดชวนลุยนะครับแล้วลุยครั้งนี้พี่น้องประชาชนเอากับผมด้วยไหมล่ะเอากับความคิดผมตัวผมนั้นบอกแล้วผมไม่ต้องการเป็นผู้นำไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้นะครับไปดูต่ออีกไหมว่าต่างประเทศเป็นยังไงตัวแปรต่างประเทศถ้าบอกว่าลุกแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายเนี่ยถ้าเราไม่ลุกไม่สู้เลยนะครับแล้วไม่อยู่ข้างชนะเนี่ยแล้วถ้าไปปล่อยให้เผด็จการมันครอบงำไปเรื่อยๆนะครับโดยเรากลัวว่าถ้าเกิดเราสู้รบกันขึ้นมาแล้วเศรษฐกิจมันจะเสียหายยับพังยับจ้อยไปเรื่อยๆแต่ลองนึกถึงว่าการปล่อยให้เผด็จการมันอยู่ต่อไปอีกแล้วไปยืดอายุมันด้วยการไปกินหอมตอมม่วนกับมันหรือว่าไปใช้วิธีการที่ซอฟกับมันแล้วไม่คิดจะหักหานมันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งถ้าเห็นใครคิดจะหักหานเฮ้ยเดี๋ยวมันแย่งมวลชนกูทำลายมันเลยเนี่ยก็คิดดูให้ดีกันแล้วกันเพราะทุกท่านนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเผด็จการเนี่ยจะใหญ่ได้ก็ด้วยพลังประชาชนทั้งนั้นครับภาษีอากรที่ทำให้ท่านมีอยู่มีกินมีโอกาสนะครับก็ภาษีอากรจากพี่น้องประชาชนทั้งนั้นวันนี้ประชาชนเขาเจอปัญหาไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีใครเป็นความหวังให้เขานะครับความจริงก็ปรากฏให้เห็นชัดๆมันเลวร้ายแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ผมนับถือน้ำใจแล้วรู้ว่าสู้จริงมีนะครับแต่โดยขบวนการโดยอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีลักษณะของกระแสของพวกนะพวกปฏิปักษ์ปฏิวัติหรือพวกปฏิรูปหรือพวกที่นะครับอาจจะจริงๆแล้วอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในอำนาจเมื่อมีความสัมพันธ์มันก็ไปพูดภาษานั้นก็พยายามจะเข้าใจแล้วก็นะครับจะมาพูดให้มวลชนมีความรู้สึกนะในอ่อนโยนซอฟลงไปเนี่ยนะครับเป็นบาปเป็นกรรมนะครับเป็นบาปเป็นกรรมเอาละนะครับบาปใครกรรมมันนะครับผมไม่พูดถึงไม่ไปอะไรด้วยนะครับก็คุณก็ทำในส่วนที่พวกคุณทำกันไปนะแต่ในส่วนของประชาชนเนี่ยผมก็บอกให้รู้นะพี่น้องต้องรู้เท่าทันและพี่น้องต้องรู้ในเรื่องของนะหลักการเหล่านี้ด้วยเหมือนกันเวทีแห่งนี้ไม่มีพี่เลี้ยงนะพี่น้องนั่นแหละคือตัวนักสู้เองเลยนะครับใช้พี่เลี้ยงมาช่วยสู้ไม่ได้ครับเวทีบนเวทีแล้วเนี่ยไม่มีพี่เลี้ยงขึ้นหรอกครับต้องต่อยกันเองแต่เชื่อเถอะถ้าประชาชนชนะเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็มากันเต็มไอ้พวกที่จะช่วยนะแล้วก็ช่วยเพื่อจะหวังว่าจะได้อยู่ตำแหน่งได้รับประโยชน์จากนะการชัยชนะของประชาชนมันมีประชาชนเป็นยุคประชาพาไปพี่น้องประชาพาไปวันนี้พี่น้องจะพาเขาไปไหมล่ะเขาไม่ไปหรอกในภาวะที่เป็นอย่างเนี้ยเขาก็จะไปแบบที่เขาจะไปนะครับเปลืองตัวน้อยที่สุดเสี่ยงน้อยที่สุดประชาชนเราตายก่อนทั้งนั้นแหละครับ5253มีใครตายมีใครติดคุกมั่ง
นะครับตระกูลไปดูนามสกุลสิครับมีใครบ้างคนที่เสียสละนะครับผมไม่ดูถูกนะผมรู้ว่านักการเมืองนะครับแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงระดับสูงๆนั้นท่านเสียสละกันเยอะนะครับแล้วที่พูดนี้ไม่ได้นะเหยียบยามน้ำใจท่านนะครับแต่เราต้องนะบางทีก็ต้องส่องกระจกดูกันเองบ้างนะครับบาปกรรมที่เราทำเอาไว้เนี่ยนะครับเล่นกับมวลชนเล่นกับคนมหาศาลเนี่ยนะครับภูมิพลที่นะล่มสลายไปนี่ก็เพราะว่ามีบาปมีกรรมกับคนจำนวนมหาศาลนั่นแหละนะต่างชาติวันนี้เขาพร้อมที่จะช่วยเราแต่แน่นอนแล้วครับเกมระหว่างประเทศเนี่ยถ้าว่ากันตรงมันก็คุยกันได้เพราะเขาก็ไม่ได้มาจริงจังว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนระบอบอย่างนี้แต่เขาบอกว่าเฮ้ยขอให้นะหนึ่งเนี่ยเจรจาต้าอวยกันเรื่องนะการค้าการขายแล้วก็เรื่องนะครับนะความสัมพันธ์นะระหว่างมหามิตรระหว่างกันเนี่ยแหมให้มันเป็นแบบเดิมหน่อยไม่ใช่วันนี้ไปอีอ๋อกับใครไม่รู้นะครับเฮ้ยถ้าจะให้มันกินก็ให้เรากินบ้างนะแล้วก็จะได้ไปสยบยอมฝั่งนู้นจนกระทั่งนะเสียสมดุลไปเขาก็ไม่ได้มาคิดอะไรทั้งหมดแต่ถ้าเราแข็งเมื่อไหร่เขาก็มาช่วยเพราะเขาก็อยากอยู่ข้างคนชนะที่ถ้าเรายังเป็นผู้แพ้อยู่อย่างนี้จะเอาอะไรไปเจรจากับเขานะครับสังคมโลกความจริงถ้าไม่มีเงินก็อย่าได้หวังจะได้พูดเสียงดังเลยครับถ้าอย่ามาทำไม่มีผลประโยชน์อะไรไปให้ก็อย่าได้หวังว่าจะได้รับนะครับความนะการให้เกียรติหรือว่าการนะครับสรรเสริญเยินยอหรือว่าการนะครับปฏิบัติอย่างดีเลยสังคมโลกมันปฏิบัติต่อกันอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันคือความจริงที่น่าเศร้านะครับคนที่จริงใจให้แบบจริงใจนะครับก็บางทีก็อาจจะต้องผิดหวังมั่งอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราก็จะได้สอนโลกให้รู้ว่านะครับบางทีเราไม่นะเราให้ความจริงใจไปแล้วก็ให้อย่างที่ให้แล้วให้ก็ไม่ต้องหวังอะไรเราก็จะได้สอนให้คนเผื่อว่าคนเขามีจิตสำนึกเขาก็จะได้รู้แต่ความจริงของโลกมันก็น่าเศร้าอย่างนี้แหละนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าประชาชนทำงานหนักแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นฐานกำลังสำหรับการปฏิวัติได้มันจะเกิดขึ้นปีนี้ปีหน้า2ปีข้างหน้าหรือ6เดือนข้างหน้า10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าขึ้นอยู่กับพวกเราแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่เริ่มทำเลยแนวทางมันมีความจำเป็นหรือเขาเรียกว่านะครับแรงจูงใจที่พี่น้องจะต้องลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นดำเนินการมันมีแล้วการพัฒนาการมันย่อมจะเกิดขึ้นมันคำว่าความเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นไปไม่ได้วันนี้หรือไม่เป็นไม่ได้ตลอดไปแล้วถ้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ณเวลานี้แต่ว่าเป็นไปได้ในอนาคตและอนาคตเนี่ยจะใกล้จะไกลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เราสร้างทั้งนั้นตัวแปรบางอย่างมันเกิดโดยธรรมชาติบางอย่างฝั่งตรงข้ามมันช่วยเสริมแต่งให้บางอย่างนะครับเราต้องทำขึ้นต้องสร้างขึ้นสิ่งที่เราทำได้เลยคือความพร้อมของพวกเราในต่างประเทศนะผมพูดเรื่องทหารนะครับผมก็บอกว่าถ้าประชาชนลุกขึ้นมาเต็มเลยนะแล้วมีวิธีการที่ชาญฉลาดทหารมันก็กลับข้างได้ทหารที่รักประชาชนวันนี้เพื่อนผมที่เป็นทหารเขาก็พร้อมที่จะอยู่ข้างพวกประชาชนเขาก็เบื่อขี้หน้าไอ้พวกนี้เต็มทีแม้ว่ามันจะขึ้นเงินเดือนให้อะไรให้แต่เขาก็เห็นถึงอันตรายเห็นถึงสิ่งที่ไม่ดีในงานที่ทำกับพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งทหารที่ไปปฏิบัติงานเนี่ยนะครับผมว่านะครับถึงจุดหนึ่งก็สมควรนะครับจะส่องดูนะเครื่องแบบตัวเองดูยศบ้างบนบ่าบนไหล่นั่นแปลว่ายิ่งได้บ้างเยอะนั่นคุณรับประทานเงินเดือนจากภาษีอากรประชาชนจากหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนะครับภาษีแบบด้วยอะไรด้วยซึ่งเยอะที่สุดเขาก็ต้องมีจิตสำนึกบ้างนะครับแต่แน่นอนครับอย่าไปหวังความสงสารอย่างเดียวด้วยจิตอยู่พึ่งจิตสำนึกของมนุษย์อย่างเดียวก็ต้องเล่นกลยุทธ์กันนะครับก็ต้องมีกำลังต่อรองมนุษย์เราเนี่ยนะแม้กระทั่งความสุขความรักเนี่ยผมยังคิดเลยว่าจริงๆมันไม่มีอะไรนะสำหรับมนุษย์เราที่มันเป็นอะไรที่ใสบริสุทธิ์มันจะเป็นส่วนน้อยคนที่เข้าใจกันถึงใจแล้วก็คบกันด้วยใจเนี่ยมันมีน้อยมันก็จะต้องเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างการให้การรับนะครับมันก็สมเหตุสมผลอยู่ในแง่นี้นะครับสมเหตุสมผลอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราก็การให้การรับนั้นผมกำลังพูดว่ามันหมายถึงการต่อรองระดับหนึ่ง
ถ้าเรามีปัญญาให้เขานั่นเราก็จะได้รับบางส่วนที่เขาจะลงทุนมาเพื่อจะได้รับจากเราอีกเข้าใจนะครับมันเป็นอย่างนั้นโลกมันเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะครับแต่เราที่มีหัวใจนะทำงานด้วยใจเสียสละด้วยใจไม่หวังผลประโยชน์ขอให้ทำเถอะเพราะมันจะเป็นแรงดลใจให้คนในโลกคนรอบข้างเราได้ลุกขึ้นมาทำเหมือนกันนะครับช่วยกันผมพูดวันนี้นะครับฝากเป็นข้อคิดเฉยๆนะครับท่านจะตัดสินใจอย่างไรมันเป็นเรื่องของท่านนะครับแล้วก็ชะตากรรมของประเทศมันขึ้นอยู่กับทุกคนนั่นแหละที่จะตัดสินใจทำอะไรอย่างไรแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมนะหวังว่าจะเป็นอานิสงส์จากการพูดวันนี้ก็คือให้พี่น้องได้ตั้งสติฟังอะไรนั้นพี่น้องพิจารณาให้ดีนะครับอย่าได้เชื่อนะครับอย่าได้เชื่อเลยทันทีเหมือนกันก็อย่าเชื่อผมเลยทันทีคิดถึงนะครับนะคิดตั้งคำถามต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันโผล่ขึ้นมาต่อหน้าท่านค่อยๆแกะไปทีละประเด็นนะหากคิดอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ผมก็นะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้นะครับจริงมันต้องลึกแล้วก็ละเอียดกว่านี้แล้วก็เอาข้อมูลที่เป็นคำตอบเนี่ยมากมายกว่านี้แต่อันนี้ไม่ใช่การมาโชว์ความรู้ของผมนะครับผมแค่สาธิตตัวอย่างของการว่าถ้ามีคำถามอย่างเนี้ยผมคิดอย่างเนี้ยนะครับพี่น้องก็ไปคิดเพิ่มคิดต่อได้มากกว่านี้อีกการจะเป็นนักปฏิวัติประชาชนทั้งหลายท่านต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านเข้าใจแล้วบางครั้งเนี่ยครับต่อให้นะครับท่านรู้ว่ามันไม่สำเร็จง่ายๆอาจจะไม่สำเร็จในยุคพวกเราแต่พี่น้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำควรทำแล้วทำแล้วเป็นผลดีพี่น้องก็ทำนะครับมันไม่จำเป็นหรอกมันจะต้องเห็นผลวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ความสำเร็จนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นชุบชับเปลี่ยนปุ๊บประกาศตั้งปุ๊บแล้วเกิดผลเลยไม่ใช่ครับแล้วสำคัญที่สุดผมได้เตือนพี่บอกพี่น้องไปแล้วว่าเปลี่ยนที่หัวเปลี่ยนที่ใจเมื่อคนมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยการครอบงำจะไม่สามารถจะกลับไปครอบงำเขาได้อีกแล้ววันนี้เรากำลังปลดปล่อยพี่น้องประชาชนจากความฉาดความขาดกลัวความโง่เขลาความสยบยอมนะครับให้ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าผมก็ฝากข้อคิดไว้ว่าขณะที่ผมนะพูดวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นในด้านต่างๆไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลเป็นเรื่องของการยกความเห็นสองฝั่งมาแล้วก็ผมนะเสนอวิธีการแกะความคิดและวิพากษ์วิจารณ์แต่อคติของผมคือผมเป็นนักคิดแบบปฏิวัติผมเล่นฟุตบอลนะผมเล่นกองกลางตัวรุกให้ผมไปเป็นตัวรับอะไรผมทำไม่ค่อยดีนะครับแล้วมันไม่ถนัด1ไม่ถนัด2ก็คือว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาแรงกูไปข้างหน้าได้มั้ยนะครับเพราะว่านะครับ1วิ่งไว2เตะแรงนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะนะเอามานะแล้วชอบยิงประตูชอบหาโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในทีมฟุตบอลนั่นนะครับคนคนเดียวทำไม่ได้นะพี่น้องนะเพราะนั้นเนี่ยผมไม่ได้มาพูดลักษณะอวดเก่งแล้วก็นะจะยกตัวเองไปเป็นผู้นำเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยเปล่าครับแต่อย่างผมเนี่ยที่ไม่เป็นผู้นำไม่มีตำแหน่งเนี่ยนี่คือผู้นำอ่ะเนี่ยคือผู้นำเนี่ยเนี่ยอยากเห็นผู้นำการปฏิวัติเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ชูพงษ์นั่นคือผู้นำการปฏิวัติแล้วพี่น้องส่องกระจกดูถ้าพี่น้องที่เป็นมดแดงล้มช้างท่านกำลังเอาข้อความเหล่านี้ไปพูดกับพี่น้องกำลังไปสร้างใครนั่นท่านเป็นนักปฏิวัติยิ่งกว่าผมอีกเพราะท่านกำลังปฏิบัติในเชิงที่มันเกิดผลที่มันยิ่งใหญ่อย่างมากของผมเนี่ยยิ่งใหญ่ในเชิงทฤษฎีแต่พี่น้องเนี่ยยิ่งใหญ่ในเชิงปฏิบัติแล้วขาดพี่น้องเนี่ยเราชนะไม่ได้ผมก็ฝากความหวังไว้ที่พี่น้องตัวเองนั้นนะครับผมได้บอกไปแล้วพี่น้องหลายส่วนก็บอกโอ้ด็อกเตอร์อย่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยกลับมานะมาช่วยกันช่วยเรื่องการศึกษาประเทศไทยก็ดีนะผมไม่มีแรงปรารถนาแล้วก็จริงๆนะผมบอกตรงๆนะอยากจะบวช ด้วยซ้ำนะครับชาติหน้านะครับภาวนาไว้นะครับถ้าไม่ต้องเกิดอีกก็จะดีอย่างยิ่งจะเป็นบุญนะครับไม่ปรารถนาไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่พูดด้วยความสัตย์จริงนะครับไม่มีความปรารถนาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยหรือว่ามียศถาบรรดาศักดิ์หรือต่อยศต่อศักดิ์นะครับลูกก็มีคนเดียวแล้วก็พอนะครับไม่ได้คิดจะมีอะไรอื่นไม่ได้คิดสร้างความมั่งคั่งไม่ได้คิดสร้างบารมีเผื่อว่าชาติหน้าจะต้อง
นะครับเกิดมาเป็นคนดีมีศักดิ์มีเงินทองทรัพย์สลิงคานมียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ครับภาวนาว่านะครับไม่ต้องเกิดอีกนะนี่ก็คือความจริงใจที่บางส่วนที่พี่น้องอาจจะได้รู้จักผมในแง่มุมที่ต่างขึ้นไปนะครับคนเราบางทีมันเรียนกันไม่หมดหรอกครับนะแต่ก็ขอบคุณนะจริงๆพี่น้องทำไมกูต้องไปเรียนมึงใครนะมึงเป็นใครสำคัญแค่ไหนเชียวนะครับมนุษย์เรานี่คนไม่มีใครสำคัญเท่าตัวเองนะครับแล้วก็คนที่เรารักรอบข้างนะแต่ว่าก็เล่าให้พี่น้องฟังเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาว่าเอาไอ้เพียงดินมันใครกันแน่มันเป็นยังไงฐานที่มามันเป็นยังไงทำไมมันพูดอย่างที่มันพูดมันก็เป็นองค์ประกอบให้พี่น้องไปพิจารณาควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าดูเอ๊ะที่มันพูดอย่างนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทำไมมันคิดอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในกลุ่มพี่น้องเรานะครับซึ่งนะครับไม่ได้เป็นแวดวงใหญ่ทั้งประเทศไทยนะแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะผมไม่บังอาจนะไปคิดขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เจียมเนื้อเจียมตัวกันอยู่ในพวกเราเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยนะครับไอ้เรื่องนะไอ้เรื่องที่เป็นอย่างนี้นะครับบางทีมันก็นะมันก็ต้องคนที่ถึงคนที่เข้าใจนั่นแหละนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเข้าใจก็จะเห็นคุณค่านะครับผมก็คงจะได้แค่นี้แหละนะครับแต่ว่าก็นะครับทำให้ด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็จริงใจแล้วก็ทำแล้วก็เป็นสุขนะครับเอาละพี่น้องไม่ทราบว่ามีใครเอาเป็นธรรมเนียมนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีประชุมนะครับแล้วก็วันพุธเนี่ยก็น่าจะต้องประชุมกับพี่น้องภาคีไทยประชาธิปไตยอีกนะครับก็แต่ว่าถ้านะครับช่วงนี้นี่อยากจะนะครับผลิตชุดความรู้ออกมาอย่างนี้นะครับสั้นๆแต่นี่ก็ไม่สั้นนะพูดถึงจะสั้นจะสั้นนะกลายเป็นว่ายาวเป็นชั่วโมงครึ่งเกือบตลอดเลยนะครับนี่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เตรียมสคริปต์ไว้คืนนี้จริงๆกะว่าจะมาพูดแป๊บเดียวนะครับคือประเด็นจริงๆไม่น่าจะพูดได้ยาวขนาดนี้นะครับนะหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับสรุปมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากความคิด2ทางนะครับทางด้านที่บอกว่านะอย่าให้มันแหลมคมมากมายนะนะครับสงวนเอาไว้เพราะว่าวันนี้หลายคนก็ยังลุ่มหลงอยู่ถ้ารีบประกาศอะไรที่มันแหลมเกินไปนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดแรงต้านแล้วก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองเป็นความหวังดีผมก็เสนอผมก็บอกพี่น้องไปนะครับแล้วการต่อสู้ในเชิงในท้องถิ่นเท่าเราด้วยนะครับบางอย่างจำเป็นต้องซ่อนก็ต้องซ่อนไว้นะครับแต่ว่าไอ้เรื่องความชั่วร้ายมันชัดเจนอยู่แล้วนะนี่คือฝั่งนี้เขาบอกให้ระวังตรงนี้นะครับซึ่งนะมันมีส่วนถูกแต่ว่าขณะเดียวกันผมก็บอกว่าถ้าจะคิดแบบนักปฏิวัติเนี่ยคุณจะหย่อนเรื่องยุทธศาสตร์ไม่ได้แล้วการกระทำใดๆที่ไปทำลายยุทธศาสตร์นั่นคือการกระทำที่เป็นการบั่นทอนการปฏิวัตินะนี่สรุปเนี่ยเนื้อหามันเป็นอย่างนี้แล้วผมบอกว่าก่อนที่จะตัดสินใจว่าทางข้างหน้าเป็นไปไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรยังไงนั้นมาดูตัวแปรก่อนไหมสมเหตุสมผลไหมก็วิเคราะห์แต่ละด้านนะครับในเชิงที่แย้งกับแนวคิดในทางที่ดูถูกตัวเองหรือว่ามองในแง่ลบเกินไปแล้วก็นะครับแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยที่เป้าไปจะไปหาจุดของการที่จะไปปรับตัวให้เข้ากับสภาวะปัจจุบันการปรับตัวไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันเป็นเรื่องที่ถ้าปรับแล้วนะครับมันทำให้เสียยุทธศาสตร์เสียหลักการเสียจุดยืนแล้วก็ถ้าเป็นการหลอกลวงประชาชนด้วยเนี่ยเป็นเรื่องนะครับบาปกรรมหนักนะครับเอาละ คงจะพอแค่นี้แล้วพี่น้องนะแล้วก็ผมวิเคราะห์จุดต่างๆให้พี่น้องไปนี่ไงพี่น้องมาแล้วสาธารณรัฐไทยนะครับก็เราก็ปักธงยืนกรานนะครับนะครับทับหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับพุ่งเป้าเข้าไปหัวหอกเข้าไปหัวหมูทะลวงฟันก็ทำนะครับส่วนที่จะเป็นทับหลังส่วนที่เขาจะนะครับดำเนินการในส่วน อื่นๆนะครับก็รอจังหวะนะครับเพราะจริงๆเราต้องอาศัยพลังเยอะมากครับทุกฝ่ายใครถนัดตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับพวกที่นะครับลุกก่อนสู้ก่อนก็อาจจะตายก่อนนะครับแต่ว่านะครับผมไม่เชื่อในเรื่องว่าเราจะต้องมุทะลุดุดันเพราะเราไม่ได้ไปฆ่าฟันศัตรูที่เป็นต่างชาติเรากำลังสู้กับความหลงผิดและความเป็นเผด็จการนะครับแล้วก็ระบบที่มันผิดนะภายในประเทศภายในบ้านเราเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วก็เราชาญฉลาดพอแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆปัญหาที่ว่าใหญ่เนี่ยมันกลายเป็นเล็กไปนะครับอะไรที่ว่าทำไม่ได้มันจะทำได้แต่ทำได้ภายในเวลาเท่าไหร่ผลมันเป็นอย่างไรเราไม่ได้บอกว่าทำปุ๊บปั๊บเวลานั้นเท่านี้ได้ปุ๊บนะสำเร็จปั๊บแล้วก็ลงตัวเลยแล้วได้ผลอย่างยืนสมบูรณ์ไม่หรอกครับเรารู้ดีว่ามันสภาพของความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ย
นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีความสลับซับซ้อนมีพี่น้องที่มาอยู่ที่นะเว็บของ Official Dr. เพียงดินรักไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูที่มดแดงร่มช้างหน่อยนะครับเรียนพี่น้องที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแฟนๆที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับโอ้โหเป็นแสนอ่ะแสนเกือบ 120,000 แล้วครับปรากฏว่านะครับตอนนี้ผมต้องเซฟสถานีเอาไว้ก่อนนะครับนะกำลังประสานงานกับทาง YouTube เพราะว่ามันมีเกิดพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงมากครับแล้วไอ้พวกนี้นี่รู้สึกว่าพฤติกรรมมันจะไม่ชอบมาพากลนะครับไม่ชอบมาพากลเกิดว่านะครับทำลายนะสถานีเรายึดสถานีเราไปเหมือนที่เคยทำเมื่อนะตอนรัฐประหารใหม่ๆนั่นก็เป็นเรื่องเสียหายหนักนะคลิปเราใน 2,000 กว่า 2,000 กว่าคลิปอะครับนะมันเรามาสร้างฐานใหม่แล้วก็วางฐานตรงนี้ใหม่แล้วก็ตอนนี้กำลังให้น้องๆทีมงานเขาทยอยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็เดี๋ยวจะอัปโหลดขึ้นไปสู่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนไว้อีกที่นึงนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีบันทึกประวัติศาสตร์เหลือเอาไว้นะครับคุณเบลาชาวนะครับวันนี้เอาเพลงปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงมาแล้วนี่แสดงว่านะครับเอาผมก็ชอบนะเพลงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาเปิดให้อีกทีนึงครับปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงนะครับโอ้มานั่งเป็นเพื่อนกันมีเพลงหลายเพลงเลยนะครับโอ้มีให้เลือกมากมายเลยนะครับโอเคครับคุณเนมนะครับวันนี้มานั่งยิ้มแป้นเลยนะครับใกล้ตีสองแล้วดร.ฝันดีนะครับใช่ครับตีหนึ่งสี่สิบห้าขอบคุณมากครับก็วันนี้ไม่ได้บอกพี่น้องนะคือผมคิดว่านะเป็นคลิปแต่จะพูดสั้นๆไปซ้ำนะครับตาจะปิดเมื่อกี้นะครับแต่พูดแล้วนะครับปรากฏยาวนะครับก็เป็นอย่างนี้จริงๆควรจะเตรียมเนื้อหาสาระแล้วก็พูดลงล็อกนะฉับฉับฉับแต่ผมเป็นอย่างนี้ครับเพียงดินมันไม่ต้องปรุงแต่งนะครับแต่ว่าไม่ดีนะไม่ดีในแง่ที่ว่าแม่เหมือนเป็นอาจารย์จะไปสอนต้องเตรียมตัวจะเอาแบบนะความเคยชินนั่งรถขับรถปุ๊บแล้วก็คิดคร่าวๆเป็นกรอบเล็กๆแล้วมาถึงก็พูดไปตามนี้อย่างเงี้ยนี่ก็คือความจริงที่มันปรากฏต้องขออภัยนะครับถ้าอาจจะมีการวกวนหรือว่าบางจังหวะนั้นนะความคิดมันไม่ไหลพี่น้องต้องมานั่งเสียเวลานั่งฟังยาวนานแต่ว่านะครับคิดว่าจบแล้วนี่ก็คงจะนะพอจะได้บรรยากาศนะครับนะอ๋อนี่คุณอันนี้เดี๋ยวมีท่านอื่นนะครับอ่านขึ้นไปนิดนึงก็รู้สึกสนุกเหมือนกันนะด็อกเตอร์นะราชพัฒน์โอนกิจการให้เจ้าแล้วครับนะครับอ้าวก็เสียก็มาปกป้องคุ้มครองไงครับเนี่ยนะวันนี้ก็จะไปทำอะไรต่อก็นะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับอ้าวในอุปถัมภ์ของฟ้าชายเหมือนกันมันก็นี่แหละนะครับมันก็เลียกันไปชูกันไปเพราะนี่อ้างอำนาจเจ้าแหละมันถึงอยู่ได้ลองตัดไม่มีอำนาจเจ้าไอ้ลำพังไอ้ประยุทธ์มันเอาอะไรที่ไหนมาครองประเทศไทยนะครับโอ้โหนะครับนี่แหละต้นตอของความชั่วร้ายอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้นะใครจะพูดอะไรไม่ได้เลยนะความจริงต่างๆที่เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมีการพูดคุยถกเถียงกันไอ้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ไว้ต่างชาติก็ไม่เอาการท่องเที่ยวก็ไม่ได้การจะปรับเปลี่ยนที่นี่ก็ไม่ได้อันนั้นนั่นนี่ไม่ได้หมด GDP ก็แย่ GSP ก็โดนตัดนะครับกำลังซื้อก็ไม่ได้การจะลงทุนใหม่ก็ลำบากต่างชาติก็ยกทุนหนีเอาละทีนะครับจะเข้า AEC วันนี้ก็มีปัญหานะเพราะ AEC นั่นนะครับเราหวังว่ามันจะยิ่งใหญ่ในเดี๋ยวมีข้อมูลอยู่นะครับก็ผมได้ศึกษานะครับเรียนปรึกษากับนะจริงๆปรึกษากับขอคำปรึกษาท่านจารุพงศ์นะครับเรื่องความเห็นต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีนะท่านก็ให้ข้อมูลในเรื่อง AEC แล้วก็ TTP นะครับTPP นะครับTrans Pacific อะไรสักอย่างนะครับ Party หรือไงนะครับก็ได้ไปดูข้อมูลโอ้โหน่าสนใจมากครับปรากฏว่าขณะที่เรากำลังทำ AEC เนี่ยนะพี่น้องเนี่ยเล่าให้ฟังสั้นๆกันแล้วกัน AEC เนี่ยก็ทำกันมานะคุยกันมานะระยะหนึ่งแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่สมัยนู่นแล้วมั้งทักษิณแล้วมั้งครับก็นะกว่าจะตกลงในหลักการรายละเอียดอะไรกันได้ก็จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่ปีที่แล้วไอพี่ไทยเรานี่เป็นผู้นำมาตลอดนะแต่การเตรียมการของตัวเองเนี่ยเอาไปมาทั้งที่เป็นผู้คิดแท้ๆนะเหตุไม่ปกติทางการเมืองเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยอะไรด้วยนะก็ปรากฏว่าไม่พร้อมสักทีเห็นก็ต้องมานั่งเตรียมความพร้อมโน่นนั่นนี่นะซึ่งจริงๆนะโดยหลักการมันก็มีอะไรที่นะยังนะภาพฝันที่จะไปให้ไกลเหมือน EU เหมือนทั้งหลายนี่มันก็โอ้โหมันนะความพร้อมของคนของเราและระบบต่างๆนี่มันก็ไม่ได้เหมือนเขาอะแล้วก็พอประกาศกับว่าประกาศใช้ปีที่แล้วใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าพี่ไทยนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะทำตัวนะครับย่ำแย่เกิดเหตุในบ้านในเมืองก่อนหน้านั้นทั้งหลายปีนะครับ
ก็สะดุดไปก็เลื่อนมาว่าจะมาเริ่มต้นในวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เริ่มไปแล้วนะครับปีใหม่เนี่ยแล้วนะครับคนที่หวังว่าจะเห็นอะไรที่มันวูบวาบประกาศพอเริ่มต้นปุ๊บเรานี่ความรู้สึกโอ้โหเหมือน EU ต่อไปจะเดินไปเดินเหินไปประเทศโน่นนั้นนี่การลงทุนเดี๋ยวจะไปลงทุนประเทศลาวประเทศพม่าข้ามไปหากันได้เหมือนเป็นหมู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยนะข้ามรั้วไปหากันปรากฏว่านะครับวันนี้เนี่ยนะครับภาพลักษณ์ต่างๆนั้นนะครับเราก็ไม่เห็นอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารแล้วถ้าถามว่าคนไทยพร้อมไหมรู้ไหมเข้าใจไหมจะได้ประโยชน์อะไรจากมันจะไปลงทุนประเทศอื่นไหมนะจะชวนประเทศอื่นมาลงทุนไหมนะมีกติกายังไงมันไม่รู้สไตล์เอเชียเรานี่เป็นอย่างนี้แล้วก็การที่จะทำให้สังคมพร้อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ขณะเดียวกันปรากฏมันมีปรากฏการณ์ที่ในจริงๆในประเทศนี้ถ้าเราไม่ผิดมีสิงคโปร์บรูไนนะมีบรูไนแล้วก็ใช่ฟิลิปปินส์ไม่ใช่ฟิลิปปินส์มีประเทศกลุ่มนี้ครับนะเขาคิดจะนะร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเขาคิดกันเมื่อ2000เข้าใจไหมนะ2010นะพี่น้องเขาคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วก็นะยิงก่อนหน้านั้นด้วยนะ2-3ประเทศนี้แล้วตอนหลังก็ไปเชิญนิวซีแลนด์เข้ามาไปเชิญอเมริกาไปเชิญญี่ปุ่นนะครับไปเชิญบราซิลชิลีนะครับประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีออสเตรเลียแคนาดาด้วยนะคือประเทศที่อยู่แปซิฟิกริมนะครับแถวนั้นนะครับไล่เป็นโค้งเนี่ยนะครับก็ปรากฏมีประเทศใหญ่ๆเข้ามาเต็มหมดเลยแล้วมูลค่าของเขานั่นนะถ้าเทียบว่านะครับของเรานี่มีพลเมืองนะครับในอาเซียนประมาณ600ล้านใช่ไหมรวมกันทุกประเทศถ้ารวมกันติดจริงๆเป็นในเอเชียเนี่ยพลังการต่อรองมหาศาลแต่ปรากฏว่าขณะเดียวกันนั้นประเทศสิงคโปร์มาเลเซียนะครับเขาแอบไปคุยโดยเฉพาะยิ่งนะปี2005ก่อนตอนที่ดร.ศิลป์เริ่มจะไม่มีอำนาจแล้ว2006ก็โดนรัฐประหารนั้นเขาได้ไปเริ่มพูดคุยนะกับประเทศใหญ่ๆมหาอำนาจไว้แล้วนะครับแล้วนะลักษณะของการร่วมมือกันทางการค้าของพวกนี้เนี่ยมูลค่าการค้าเนี่ยลองนึกดูนะสหรัฐแคนาดาญี่ปุ่นนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปเท่าไหร่แล้วครับมีบราซิลมีชิลีนะครับมีสิงคโปร์นะฟิลิปปินส์เขาจะเข้าแล้วนะครับแล้วก็ไทยก็แสดงความสนใจเขาเหมือนกันเมื่อปี2010นะครับเนี่ยแต่ว่าวันนี้ก็นะครับยังมีปัญหาอยู่นะครับปัญหาว่าที่อ้างกันตอนแรกก็คือเรื่องถ้าเกิดถ้าเกิดเปิดนะรับข้อตกลงกันอย่างนี้แล้วเนี่ยมันต้องแฟร์มันต้องเป็นกลางต้องนะครับไม่ต้องมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเหมือนกันเถอะก็เรื่องที่เราจะเสียเปรียบก็เรื่องราคายาในการส่งเข้านำออกเนี่ยนะครับนำเข้าส่งออกเนี่ยเราก็นำเข้าซะส่วนใหญ่ก็กลัวว่าจะกระทบเรื่องสุขภาพของพี่น้องเพราะว่าราคามันต้องแพงแน่นะครับแล้วอเมริกานี่นะครับเรื่องอิทธิพลใหญ่ของธุรกิจเรื่องยาเนี่ยมันมหาศาลมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะขยายไปต่างประเทศแล้วลิขสิทธิ์ต่างๆเขาก็ได้เปรียบนี่ก็รัฐบาลเราก็เลยกังวลกันอยู่แล้วตอนนี้จะไปเข้านี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทันเขาหรือไม่ยังไงนะจีนนี่จริงๆก็พยายามอยากจะเข้านะพยายามอยากจะเข้าแต่ว่าเขาดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคำนวณเนื่องจากธุรกิจเขาที่กำลังบูมขึ้นแล้วก็เห็นว่าการมาเข้าตรงนี้ก็จะมีนะครับข้อผูกมัดนะครับในเรื่องหลายเรื่องนะครับเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีมาตรฐานไปครอบเขามองว่าไม่ได้ประโยชน์ก็เลยยังไม่เข้าแต่ว่าก็มีการวิเคราะห์กันว่าที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยสหรัฐเขาต้องการจะไปค้าน้ำหน้าจีนเขาคิดกันมาในสิบเป็นเกือบสิบปีแล้วนะ7-8ปีแล้วคุยกันมาเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยประกาศใช้กันเมื่อปีที่แล้ว2015เดือนถ้าจำไม่ผิดเดือนตุลาคมนะพี่น้องนะประมาณเดือนตุลาคมนะครับก็ประกาศกันไปเรื่องไปราวเซ็นลงนามกันนะครับตกลงกันได้ละรายละเอียดต่างๆนะครับเขาก็จะเปิดการค้าขายเรื่องการเสียภาษีต่างๆอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็จะบางอย่างก็ยกเว้นภาษีกันนะครับส่งไปขายกันได้อย่างเต็มที่เนี่ยเขาไปเขาเล่นกันไปนู่นแล้ววันนี้ถามว่าประเทศเราเนี้ยที่เป็นมหาอำนาจทางอาเซียนเราเนี่ยนะครับเขาจะมาเอาด้วยกับ AEC มาจริงจังได้ไหมเขาไม่จำเป็นแล้วนะครับว่าเขาเล่นกับพี่เบิ้มใหญ่นะครับเรานี่ก็วันนี้ก็ถูกปล่อยเกราะนะครับถ้ามันจะเกิดขึ้นได้ตัวเองก็ฐานะเป็นผู้นำเขาประยุทธ์จะเอาอะไรเป็นนำเขาเนี่ยมันเป็นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปัจจัยในเชิงลบหมดนะครับก็น่าเป็นห่วงประเทศไทยนะนั่งพูดคุยกับท่านจารุพงศ์ท่านก็แสดงความเป็นห่วงนะครับบ้านเมืองนะครับก็นะครับยังไงเราก็นะครับ
ต้องช่วยกันนะพี่น้องนะเราปล่อยไว้อันตรายมากจะเดินหน้ายังไงนั้นนะครับเราก็ต้องนะครับแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างสู้กันไปแล้วก็ที่สำคัญอย่าหวังพึ่งใครประชาชนเราเนี่ยคือตัวนะครับตัวสำคัญที่สุดในการที่จะสู้แต่อย่าสู้แบบบุ่มบ่ามไม่ต้องไปหวังชนะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ครับเน้นเอาชัยชนะที่จับต้องได้รอบตัวเรานี่ก่อนพี่น้องทำแค่นี้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงตัวมาเองแล้วทำอย่างมุ่งมั่นครับนะครับนะอย่าท้อถอยนี่พูดเรื่องราชพักนะครับเลยยาวไปเลยมีคำแปลนะครับMonarchy Crisis นิวยอร์กไทมส์นะครับก็น่าจะดูแล้วนี่น่าจะเป็น Thailand's King Dying Amid Monarchy Crisis นะครับอ้าวล่ะแปลเป็นไทยก็ว่ากษัตริย์ไทยกำลังจะตายนะครับท่ามกลางวิกฤตของสถาบันกษัตริย์เอาละสิเอานะครับโอเคนะครับขอบคุณมากที่คุณเบลเชานะครับมาเป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้มาดึกครับดึกจริงๆนะครับตอนนี้นะเข้าตีหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวอีก5 นาทีตีหนึ่งนะครับอุ้ยตีหนึ่งจะตีสองแล้วพรุ่งนี้ต้องมีธุระเดินทางด้วยนะครับก็โอเคพี่น้องนะครับคุณณัฐพงษ์เพิ่งมานะครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกันนะครับก็เนี่ยตาผมชักจะเริ่มปิดแล้วพี่น้องตาหวานเยิ้มแล้วครับก็นะครับคลิปเดี๋ยวคงจะตามมานะครับผมคงแปรงฟันอะไรเสร็จแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จก่อนเข้านอนเนี่ยก็น่าจะคลิปอาจจะโผล่ขึ้นมาเสร็จพอดีพี่น้องก็มาดูที่สถานีนะครับคลิปทํามันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะโผล่ไว้บนสุดนะครับเพราะผมตั้งค่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็อาจจะให้น้องเขาช่วยนะครับปรับแต่งนะเรื่องเนื้อหาสาระเรื่องคําบรรยายต่างๆให้มันว่าของผมนี่คือถ้าอัดเสร็จปุ๊บก่อนนะครับจะมีทีมงานมาช่วยเขียนคำบรรยายอะไรให้นะครับแล้วผมก็ไปตรวจสอบกันทีหลังนะครับมีลิงก์มีเรื่องอะไรให้ส่งมานะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ต้องสู้กันต่อนะอย่าได้ที่ผมพูดไปเหมือนจะเครียดเหมือนไปโจมตีใครทั้งหลายก็ขอให้เข้าใจนะครับไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครนะครับโอที่สวีเดนนะครับเนี่ยโอเค10:59ตอนเช้านะครับใกล้เที่ยงก็ทานอาหารกลางวันให้อร่อยนะครับนะครับคุณณัฐพงษ์พี่น้องเราทั่วโลกนะครับก็มาฟังกันอยู่แต่ว่าเยอะหายไปเยอะเลยที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมอาจจะลองอัพขึ้นไว้บ้างแต่ว่ายังไม่อยากจะเคลื่อนไหวตอนนี้นะครับเอารอให้นะครับอีกสักสัปดาห์2สัปดาห์ไม่เกินเนี่ยนะครับหลังจากได้คำยืนยันจากระดับข้างบนว่าเฮ้ยสถานีนี้มึงจะมาแตะไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็เคยให้คำยืนยันมาแล้วเปลี่ยน CEO ปุ๊บนี่นะครับมันคงจะเปลี่ยนตัวคนนะครับเล่นเลยแล้วก็คนที่จะมาตัดสินว่าเนื้อหาสาระอะไรเป็นยังไงเนี่ยนะครับโอ้ย YouTube มันบล็อกของมหาวิทยาลัยประชาชนไป5น่าจะเป็น10นะครับบล็อกในประเทศไทยเพราะว่ามันว่าผิดมาตรา112เออทำไมมันต้องไปบล็อกด้วยนะฮะก็จริงๆก็คือมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตใครจะดูจะเข้าจะถึงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะมันก็ไม่ได้ไปผิดกฎหมายไทยสักหน่อยนะนะมันก็อยู่เซิร์ฟเวอร์ของ YouTube ก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่หรือนะพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยแล้วก็คลิปแต่ละอันที่ล็อกเนี่ยนะครับที่บล็อกเนี่ยก็เป็นของเรื่องเจ้าทั้งนั้นเลยนะครับถ้าไปฟ้องเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างนี้แล้วก็หาใส่ใครใส่ความแล้วก็ YouTube หูเบาอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องต้องเคลียร์กันถึงระดับที่ต้องให้ถึงรากถึงโคนอ่ะผมยอมไม่ได้นะครับเราสู้กับเผด็จการเราก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับเผด็จการนี่ปล้นอำนาจเราไปแล้วปล้นทรัพย์สินเงินทองเอาทรัพยากรของเรานะมาสู้ของพวกเรานะครับสู้กับพวกเรากดขี่ข่มเหงพวกเราซึ่งเป็นเจ้าของประเทศมันนะครับแล้วมาอยู่ต่างประเทศแล้วยังจะต้องนะครับมาเจอมิตรประเทศหรือคนที่อยู่ในแวดวงที่สามารถจะช่วยทำให้โลกนี้เนี่ยนะครับมันยุติธรรมหน่อยให้ประชาชนที่ต่อสู้กับเผด็จการนั้นได้มีเวทีต่อสู้หน่อยเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่เห็นอกเห็นใจเนี่ยมันก็ต้องไปคุยกันให้ถึงที่สุดนะครับแล้วไอ้คนที่อยู่ใน YouTube ผมฝากไว้เลยนะถ้าฟังอยู่นะถ้ามึงเล่นกับของประชาชนอย่างนี้นะแทรกซึมเข้าไปเป็นตัวแทนของนะเผด็จการทหารเข้าไปอยู่ในนั้นหรือมีจิตใจที่ใฝ่ทางด้านเผด็จการแล้วมึงมาเล่นกับของประชาชนอย่างนี้แล้วก็นะครับเอากันให้ถึงที่สุดนะครับผมไปถึงนายของคุณแน่หัวบนสุดแล้วนะครับเอริกสมิธนะครับผมได้ติดต่อแล้วบังเอิญว่าแกย้ายไปเป็น CEO ของทาง Alphabet ก็บอกเอาไว้นะครับไม่ได้ขู่แต่ผมเอาถึงที่สุดแน่นะครับโอเคพี่น้องครับสำหรับพวกเราก็นะครับสู้กันต่อนะครับเราสู้กันบนนะหลักการของสิ่งถูกต้องนะครับเราไม่ได้ทำผิดทำชั่วอะไรนะครับ
ก็ขอให้ยืนยันแล้วก็ใช้สตินะครับดำเนินกันต่อไปก็2วันข้างหน้านะครับผมน่าจะจัดรายการสดไม่ได้นะครับเพราะมันช่วงที่จะจัดในช่วงเที่ยงอะไรเนี่ยนะครับจะติดประชุมแล้วส่วนใหญ่จะยาวยืดเยื้อนะครับก็จะถือโอกาสพักผ่อนแต่ว่าถ้าเกิดกลางวันนะครับธุระมันไม่สำคัญมากนะครับแล้วก็ทำเสร็จได้ไวเนี่ยนะครับผมก็จะอาจจะทำคลิปสั้นๆมาฝากพี่น้องนะครับก็คงจะไม่ได้แจ้งให้พี่น้องมาฟังสดอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรพวกเรานี่ขอให้ตามคลิปนะครับพี่น้องมาที่สถานีนะครับนะครับธรรมะยอมชนะอธรรมครับใช่ครับครับเราก็ทำดีนะอยู่บนหลักการที่เป็นธรรมเสมอนะครับแล้วเราจะชนะนะครับในที่สุดแต่ว่านะครับเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นพระเป็นเจ้านะครับปฏิบัติธรรมนะเราสู้เพื่อประชาธิปไตยเราเป็นนักปฏิบัติกิจกรรมของเรานะครับก็เรียกว่ามีหลายรูปแบบแน่ๆนะครับแล้วต้องสู้กันทำทุกอย่างที่ทำได้นะครับมีสติปัญญาอยู่แค่ไหนนะครับก็ทำกันให้เต็มที่คืนนี้คงไว้แค่นี้นะพี่น้องนะเอ้าลืมเพลงนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงปิดท้ายกันนะครับเพลงเพราะมากเลยนะครับปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงนะครับของไฟเย็นนะครับพี่น้องไฟเย็นนะครับผมได้รับข้อความจากท่านนะครับตัวแทนไฟเย็นนะครับก็ขอบคุณที่นะครับสนใจแล้วก็มาร่วมกันนะครับนี่งานที่ท่านผลิตนี่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้ววันนี้สำคัญซะด้วยนะโดยเฉพาะเพลงนี้นะครับเรามาฟังเพลงนี้เป็นการปิดท้ายกันปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นลิงก์นี้นะครับซึ่งเป็นปีล่าสุดขอบคุณคุณเบลชาวที่ส่งมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับปิดท้ายด้วยเพลงนี้กันเลยเดี๋ยวแป๊บนะครับเปิดเพลงโอเคครับเพลงพร้อมนะครับพร้อมกับดูมดแดงล้มช้างไปด้วยนะครับพี่น้องครับนะโอเคครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่กลางดึกถ้าเป็นกลางวันก็ขอให้มีวันที่มีความสุขสดใสนะครับสวัสดีครับดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไป